อดมวยวันทรงชัยสัญจรสวัสดีครับพบกับผมสมิงขาววันนี้นะครับในศึกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรกองทัพอากาศนัดเปิดสนามมวยเยาวชนทออสนามกีฬาทูปะเตมีวันนี้คุยกับรายการนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยทีเดียวระหว่างช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99เป็นการชิงเข้มขัดของวันทรงชัยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทพร้อมคู่เอกร่วมรายการวันนี้นะครับอีกหลายๆคู่เลยทีเดียวมาดูสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งพบกับอภิวัตสอสมนึกชิงแชมป์เข้มขัดของวันทรงชัยในรุ่นเฟเธอร์เวทในโอกาสนี้นะครับเรามาพบกับท่านผู้มีเกียรติของงานวันนี้เลยทีเดียวท่านแรกในวันนี้นะครับท่านผู้บัญชาการฐานอากาศท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินนะครับนี่นะครับขอเสียงปรบมือดังเลยดังๆเลยนะครับท่านต่อไปก็ท่านในสนามมวยเวทีเยาวชนกองทัพอากาศพลอากาศตรีสมยศจุลเสนท่านดร.ทรงชัยรัตนสุบรรณโปรโมเตอร์มหาชนของศึกวันทรงชัยนี่แหละครับในเรื่องมวยแล้วก็ต้องนึกถึงท่านคนเดียวเลยทีเดียวนะครับในศึกวันทรงชัยในโอกาสนี้คุณสุจินพิทักษ์นะครับรองประธานกลุ่มเซรามิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณปริศนาวงศ์สิริประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ท่านดร.ปริยากรรัตนสุบรรณโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันในครั้งนี้ลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านในสนามมวยเวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศท่านพลอากาศตรีสมยศจุลเสนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ขอเชิญท่านเลยครับครับเรียนผู้บัญชาการฐานอากาศตามอนุมัติผู้บัญชาการฐานอากาศเมื่อวันที่6กันยายน2562ให้คณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศร่วมกับบริษัทวันทรงชัยจำกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยในศึกมวยวันทรงชัยสัญจรกองทัพอากาศนัดเปิดสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศเพื่อนำรายได้มอบให้กับชุมนุมในเรืออากาศและศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศในวันเสาร์ที่28กันยายน2562ณสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปอีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีห่างไกลจากยาเสพติดการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศบริษัทวันทรงชัยจำกัดตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีเพื่อให้การจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมเกียรติกระผมในนามของคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศขอเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารอากาศได้กระทำพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยนัดเปิดสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศให้ต่อไปครับคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศท่านนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศและร่วมในกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยศึกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรกองทัพอากาศในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มอบให้ชุมนุมในเรืออากาศและศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศทั้งนี้กองทัพอากาศมีนโยบายและเจตนาอันดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพพลานามัยแก่กำลังพลของกองทัพอากาศ
และครอบครัวรวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยรอบของกองทัพอากาศได้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้มีสุขภาพและสุขภาพใจที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วยผมขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทุกท่านตลอดจนบริษัทวันทรงชัยจำกัดที่ได้จัดคู่มวยที่ยิ่งใหญ่ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการในโอกาสนี้ผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยศึกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรกองทัพอากาศนัดเปิดสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศณบัดนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปขอเชิญโปรโมเตอร์มหาชนท่านดร.ทรงชัยรัตนสุบรรณมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แด่ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์เดชยสรินขอเชิญท่านเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนจะพบกับมวยคู่ชิงเข็มขัดคู่แรกช่วงนี้ไปพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนเลยทีเดียวเริ่มจากเครื่องปรับอากาศมาเวลเย็นไวเย็นนานทนทานรับประกันครอมเพรสเซอร์ถึง12ปีสนับสนุนเครื่องปรับอากาศในสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศมูลค่า1ล้านบาทชุดกีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดมอบเงินสร้างสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศ 350,000 บาทต่อไปนะถ้าต่อไปก็บริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาทบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาทบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดบริษัท IPM Technovation จำกัดกรมช่างโยธาฐานอากาศมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาทบริษัทสยามธรรมนนท์จำกัดโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชยาบำรุงกายเกรกคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถ้าต่อไปก็บริษัทสยามธรรมนนท์จำกัดโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทากษัตริยาธิราชยาบำรุงกายเกรกคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปต่อไปก็เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเครื่องดื่มชูกำลังเคแมนโยคุณวราคุณวราพรโคชเสนีมอบเงินสนับสนุนอีก 30,000 บาทท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ก็ในศึกยอดมวยวันทรงชัยตัวจริงของจริงเลยทีเดียวช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นความดุเดือดเร้าใจบนเวทีเลยครับยอดมวยวันทรงชัยสัญจรยอดมวยวันทรงชัยสัญจร
สนับสนุนโดยยะหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมาคมศิษย์เก่ามจร.ร่วมใจเยียวยาภัยน้ำท่วมในยอดมวยวันทรงชัยการกุศล12ตุลาคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำท่านเข้าสู่ยอดมวยวันทรงชัยนะครับที่เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับ 14:40 นาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้เรามาทำการถ่ายทอดที่เวทีมวยกองทัพอากาศทุปเตมีนะครับถือว่าเป็นนัดเปิดสนามนัดแรกนัดยิ่งใหญ่อีกนัดนึงครับคุณผู้ชมครับครับเป็นยอดมวยวันทรงชัยสัญจรนะครับวันนี้ขึ้นมหาชนเดินทางมากันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากคู่มวยก็สุดยอดนะครับวันนี้ท่านผู้ชมได้ชมความมันกันในแบบมวยไทยนะครับเริ่มด้วยคู่แรกนะครับคู่มหาโหดนะครับฝ่ายแดงสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับเจอกับฝ่ายน้ำเงินอภิวัตรสสมนึกมีเข็มขัดแชมป์วันทรงชัยรุ่นเฟเธอร์เวทเป็นเดิมพันด้วยนะครับประวัติของฝ่ายแดงครับสุริยันเล็กเป็นนักชกจากอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับในวัย22ปีนะครับความสุดท้ายก็แพ้คะแนนให้กับกิ่งชางเล็กตอหลัก2ครับส่วนอภิวัตรนะครับนักชกวัย27ปีจากอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับความสุดท้ายชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์ทอง4ครับนี่แหละครับกำลังไหว้ครูอยู่กลางเวทีนะครับอภิวัตรสสมนึกต้องบอกว่าเป็นรายการมวยทีวีนัดยิ่งใหญ่อีกนัดนึงครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนักชกมวยเงินแสนในรายการเงินล้านชกมาตลอดครับกับศึกวันทรงชัยเก็บเป็นล้านนะใช่ครับนี่โดยเฉพาะคู่นี้ชกในรายการวันทรงชัยเก็บเป็นล้านกันตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไปถึงท่านนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.ปริยากรรัตนสุบรรณบุตรสาวโปรโมเตอร์ทรงชัยนำมวยเงินแสนมาออกทีวีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมและขอบคุณไปถึงท่านนายสนามครับพลอากาศตรีสมยศจุลเสนครับนี่นายสนามเวทีมวยทุปเตมีในวันนี้นะครับครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพอากาศกับทีมงานวันทรงชัยนะครับวันนี้มีการชิงแชมป์วันทรงชัย2คู่นะครับคู่1กับคู่3นะครับคู่1รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับกรรมการบนเวทีนะครับอนุชาลามันทองอู่ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านภูกิจพรามประยูนเกิดไกลเกาเกลี้ยงและพงศักดิ์แป้นละม่อมคู่นี้คู่มหาโหดเลยนะครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตานะครับนี่แหละครับต้องบอกว่าเป็นศึกที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วความสนุกความมันที่ตรงนี้ครับไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวติดตามครับว่าความสนุกที่ตรงนี้จะสนุกขนาดไหนแค่ไหนนะครับดุดันครับหนักแรงครับสุริยเล็กพอเย็นยิ่งครับเทียบส่วนสูงน้ำหนักฟอร์มของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าชนะแพ้เสมอนี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับชนะ68ครับแดงน้ำเงินชนะ66วันนี้ทุกทิศเลยนะครับแฟนมวยก็คงจะลุ้นกับความมันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ 14:40 นถึง 16:40 นนะครับเอาละครับเกมความสนุกคู่มวยที่ท่านรอคอยเริ่มครับยกที่1แดงสุริยเล็กพอเย็นยิ่งครับหมัดหนักหมัดคมต่อยแรงนกตลอดน้ำเงินอภิวัตรสสมนึกแม่รายนี้ก็ถือว่าช่วงหลังนี่สดมากนะครับใช่ครับล่าสุดนี่ชนะลูกนิมิตสิงห์ทอง4สวยงามครับช่วงชกเสียเปรียบนิดนึงครับฝ่ายแดงสุริยเล็กขวาทั้งคู่ค่อยๆขยับไม่มีการจ้องการเต้นการรอครับที่ตรงนี้ไม่มีครับนโยบายของโปรโมเตอร์ทรงชัยต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออกครับถึงจะมีคะแนนครับก่อนหน้าการแข่งขันโปรโมเตอร์ดร.ทรงชัยก็เดินไปกำชับทั้งนักมวยทั้งหัวหน้าคณะผู้จัดการครับบอกว่าชกให้สนุกนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับต่อยมวยออกตู้ถือว่ามีแฟนมวยนี่ดูเยอะทั่วประเทศเลยนะครับเดือดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่เกมในยกแรกดูใจกันนิดนึงอ่านเชิงกันหน่อยขวาทั้งคู่ขยับใกล้ๆชกกับใครไม่มีคำว่าถอยหลังอยู่แล้วครับรายนี้ฝ่ายแดงสุริยันเล็กหรือสุริยันเล็กอบต.กำพีเก่านะครับใช่ครับวันนี้ใช้พอเย็นยิ่งครับช่วงหลังก็ไปซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดครับที่บอระบือมหาสารคามนี่ยกกันไปขยับกันมาสายตาคอยมองใครออกก่อนได้เปรียบนะครับนี่เป็นต้นเกม
ยังอีกยาวยังอีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยกรรมการต้องเตือนอาวุธต้องออกครับครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ไล่ลงครับนี่คือนโยบายของโปรโมเตอร์ดร.ทรงชัยรัตนสุบรรณมวยทีวีนี่สำคัญคือต้องออกอาวุธนะครับมีอะไรก็ออกให้หมดนะครับมวยบางทีมครั้งต่อยบู๊แต่แพ้นี่ก็โปรโมเตอร์ก็ยังจัดบ่อยนะครับเพราะว่าชกสนุกถูกใจแฟนมวยมาต้องระวังครับนี่อภิวัตรสอสมนึกสิทธิ์ของทนายเคทนายตัวเล็กของวงการมวยแต่จิตใจใหญ่โตมโหฬารมีฉีดยาล่วงหน้านะพี่ป่านะทนายเคเนี่ยดูครับขยับสุริยันเล็กยึกยักยึกยักหมัดหนักหมัดคมหมัดแรงครับรายนี้ก็เรียกว่าน็อกคู่ต่อสู้มาโดยตลอดวันนี้จะน็อกได้หรือเปล่าจะนับได้หรือไม่ดูคำตอบอยู่ที่ทางด้านอภิวัตรครับครับแต่ถ้าน็อกไม่ได้ไปปลายนี่เดี๋ยวดูครับว่าท้องจะทะลุไหมครับ126ปอนด์ครับเป็นน้ำหนักของมวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการชิงแชมป์ของวันทรงชัยด้วยนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทขยับใกล้ๆให้คะแนนเป็นยกนะครับใครทำได้ดีเอาไปครับฮุกซ้ายแล้วตามด้วยขวามาแล้วเริ่มขยับเริ่มขยับเริ่มเปิดเกมสุริยันเล็กโดนเฉียวๆยังบาดเสียวเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงปลายยกแรกนะครับนี่ครับมีตัดล่างด้วยครับสุริยันเล็กนี่แหละครับเกมของวันทรงชัยอย่างนี้แหละครับหมดยกแรกหมดยกแรกพักกันสักครู่ยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุ่งกรุ๊ปครับนี่แหละครับมวยคู่2วันนี้นะครับกองเมืองตากแก้วสำริดกับทางด้านเท้าฟังโขง FX กรุ๊ปนะครับกำลังใจกับทางด้านพลอากาศโทคงศักดิ์จันทรโสภาครับท่านเจ้ากรมข่าวฐานอากาศครับมอบมาลัยครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับจะชกกันเป็นคู่ที่2นะครับก้องเมืองตารางไซกับเท้าฝั่งโขงดูภาพช้ายกแรกนะครับก็ขอขอบคุณลูกหมารถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยบริษัทโชจุงลูกหมาจำกัดบริษัททีโอเอเพมเทศไทยจำกัดมหาชนมวยรอบปูนกาวทีโอเอปูนกาวดีลฮีโร่เครื่องมือช่างต้องรู้ใจในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กซ์ต้าแมทเทคจำกัดสองผลิตตั้งกุ้ยจับเติมพลังงานให้ค่าตลอดวันด้วยสมทักษะผสมน้ำผึ้งโดยคุณพิชัยกิติยาแก้ LP น้ำดำตราเสือดาวยาแก้น้ำตาเสือดาวในห้างโดยในห้างไพศาลเวชพงษาแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องขอบคุณครับว่ากันต่อครับเกมในยกที่2ค่อยๆขยับเข้าหาครับสุริยันเล็กนี่ครับฮุกในซ้ายแล้วตามด้วยขวาความหนักความแรงอันตรายทุกลูกครับอาวุธของนักมวยฝ่ายแดงสุริยันเอาแล้วติดนายแล้วเดินแล้วล้มบกปกป้องกันหมัดเบียดนายปั้มเข่าอภิวัตรตีได้หรือโป้ยปันด้วยศอกขวาถางป่าโต้คึกแทงด้วยซ้ายครับสุริยันมาแล้วเข้มข้นตื่นเต้นสนุกสนานคู่แรกยก2ครับอภิวัตรก็ไม่ถอยนะครับยก2พี่เลี้ยงทนายเคบอกสั่งลุยเลยครับเล่นอาวุธถนัดคือเข่านะครับแล้วก็มีศอกถางป่าสู้ครับนี่แหละครับการออกคู่มวยออกมาเนี่ยมันต้องออกมาอย่างนี้แสงชี้แดงหรือแสงชี้น้ำเงินแต่กรรมการเท่านั้นก็เป็นผู้ที่ชี้ขาดให้ใครแพ้ชนะแข่งซ้ายหน้านำครับพยายามเกี่ยวล่างฮุกซ้ายตามด้วยขวาเอ้ามีถางป่ามาช่วยด้วยสุริยันเล็กฝ่ายแดงปั้มเกาะติดเสียบครับใช้ความแข็งแรงครับอภิวัตรพยายามเน้นที่บ่งในครับได้เปรียบอภิวัตรต้องเบียดต้องปิดต้องเดินหนีไม่ได้มันนิ่งเฉยไม่ได้ครับนักมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่นะครับเอาล่ะขยับเดินทีมงานสั่งเดินทนายเคครับสุริยันเล็กก็รอที่จะบวกนะครับเกรงกำปั้นแน่นเลยนะครับเข้ามาตีเข่าเมื่อไรผมบวกทันทีครับกลางเวทีเดินเข้าหายังเกาะไม่ได้ครับช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงครับสุริยันเล็กโอ้โหเจอศอกเอ้าฮุกขวาตามด้วยซ้ายมาลุ้นกันวงในหมัดกับเข่าว่ายังไงใครเหนือใครเอ้าจับในจับแข็งแม่แก่งดีเหลือเกินนะสุริยันเล็กแต่พื้นเพลแล้วไม่ใช่มวยเข่าครับวันนี้ต้องสู้ในนะครับไม่สู้ไม่ได้นะครับสุริยันเล็กเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นเดินเกาะติดเลยครับนี่เป็นเกมยกที่2นะครับหนทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกไกลยังอีกยาวค่อยๆลุ้นค่อยๆเชียร์ทั้งบ้านให้คะแนนไปด้วยกับมวยคู่นี้คู่นี้สู้กันแบบระทึกใจเลยนะครับ
ผู้มหาโหดครับใครน็อกใครนี่คือมวยเงินแสนต่อยรายการเงินล้านมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยรัฐทีวีครับนำมาให้ท่านได้ชมกันนี่โดยเฉพาะพี่น้องแฟนมวยตามมาตามป่าตามเขาบางทีไม่ได้ดูมวยเงินแสนนะครับวันนี้ชมกันเลยหมัดขวาตามด้วยฮุกซ้ายเต็มๆเหมือนกันหวาดเสียวครับหวาดเสียวครับหมัดซัดกับเข่าแล้วมีศอกสลับครับมวยยกที่2ยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศครับวันนี้เป็นนัดเปิดสนามยอดมวยวันทรงชัยสัญจร นะครับขอบคุณท่านดื่มจัสซ่าสุรากินผลไม้สดชื่นโดนใจตระกูลสุปรียาอินจันปันฮีโร่ไปชินโดยคุณเกียรติฟ้าละหาพรสวรรค์เครื่องปรับอากาศมาวิลแอร์ของคนไทยมาตรฐานระดับสากลและรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปีครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศิรินนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์มหาชนครับทรงชัยรัตนสุบรรณมายกที่3ครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อชี้กันไปชี้กันมาเข้าตำราเฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินอะไรฮุกด้วยหมัดเดินแล้วติดในแล้วนอกไม่สนชนในแล้วตอนนี้อภิวัตฝ่ายน้ำเงินดูครับต้องเน้นที่วงในใช่ครับเดินเบียดติดตลอดลุยครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับอภิวัตแต่ดูลูกดักลูกโต้ของสุยันเล็กครับมีเจาะยางคว้ากระจกครับอันตรายทุกวินาทีครับทั้งคู่ครับต้องระวังครับต้องระวังครับหมัดหนักหมัดแรงหมัดคมครับอยู่กับฝ่ายแดงเอาครับหมัดขวาอัปเปอร์คัตมีศอกมาเสริมมาแทงด้วยซ้ายครับเอ้าเข่าก็มีด้วยไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวมาแล้วชุดใหญ่ล็อกเอวล็อกแล้วตีรัดแล้วตีล็อกของคอยครับหมัดซัดกับเข่าครับมีศอกมาเสริมไม่ได้มีคนไทยเดียวครับต่างชาติก็มีนะครับเวทีมวยกองทัพอากาศมากันเยอะเลยครับยังเอาแข้งซ้ายเป็นใบเบิกทางฮุกเลยซะตามด้วยขวาจั่วลมนี่ฝ่ายแดงคือทางด้านสุริยันเล็กน้ำเงินอภิวัตเปิดเกมเดินมาฮุกซ้ายก็เป็นลำตัวแต่ละหมัดดักแรงเยอะเกินพี่ป้าเอาดูสุริยันเล็กครับงัดศอกเอาไม่สนครับทนอย่างเดียวครับเบียดเข้าไปอภิวัตตีเข้าไปครับมีข่าวสวนสองแจมปั้มฟัดวันนี้มาสู้ในด้วยนะทำการบ้านมันดีแม่ดูเกมอย่างนี้พวกผมว่าเปหมอรอทำงานกับมวยคู่นี้นะดูขยับดันมายันมาคันเทด้วยเข่าขวาโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้โต้ไม่โต้ฟันด้วยศอกขางปลาเอาขยับหุ้มซ้ายลำตัวไปยังไงไปยังไงติดตลอดกับอภิวัฒน์ไม่นิ่งไม่รอโอ้โหอาวุธของทั้งคู่นี่คล้ายใกล้เคียงกันมากเลยนะครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกครบเครื่องมวยไทยครับชนเข้าไปครับอภิวัฒน์ปั้มฟัดสู้ในใช้เหลี่ยมช่วยครับมาสวนมาครับยิงมารับตัวครับเตือนเล็กพุ่งซ้ายเอ้าไม่สนครับชนอย่างเดียวตื่นเต้นตื่นเต้นเราโหยฟันด้วยศอกสวนด้วยศอกอันตรายแล้วเปหมอรอทำงานเปหมอรอทำงานโอ้โหครับตื่นเต้นดูเด็ดเผ็ดมันทุกช็อตครับคุณผู้ชมแม่กับเกมมวยคู่นี้เอาฟันด้วยศอกงัดด้วยศอกนี่ยก3ยก3ยังอีกจ้ายังอีกไกลนี่แหละครับสมศักดิ์ศรีครับผู้เปิดหัวสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศต้องแบบนี้นะครับโอ้โหนับลงไปแล้วนะครับโอ้โหครับกรรมการต้องนับครับโอ้โหโดนหนักโดนแรงนะครับโอ้โหดูครับจำเป็นต้องนับแล้วครับอย่างนี้อ้าวว่าดูวินาทีทองวินาทีทองของทางด้านสุริยันเล็กน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกติดตามติดตามชมชมอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาครับผ่อนครับเสียเล็กไม่ซ้ำดาบสองนะครับผ่อนครับเพราะคงจะมองว่าอภิวัตนั้นฟื้นแล้วนะครับอภิวัตจะชนหรือเปล่าครับโอ้โหเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาจังหวะจังหวะโอ้โหหมดยกครับหมดยกเยี่ยมยอดครับยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปนี่นะครับผ่านไป3ยกครับผู้เปิดหัวนัดเปิดสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับเดือดเลยครับซัดกันไปแล้วก็มีนับแล้วครับ1นับครับแดงได้นับครับสุยันเล็กดูภาพช้านะครับจังหวะบวกศอกครับต่างคนต่างศอกครับฟันเข้าไปนี่ฮะ
เก็บโอ้โหครับสวนกันนะครับหงายหลังตึงลงไปเลยครับเนี่ยครับดูได้หลายมุมครับช็อตเด่นเจ็ดครับไทยรัฐทีวีแม่ก็บอกแล้วว่าเปหมอรอทำงานกับมวยคู่นี้เลยความคมอาวุธทุกอย่างหมัดเท้าเข่าศอกอันตรายทั้งสิ้นครับกับลุ้นกันต่อยก4ครับดูเกมจะมีพลิกแปรผันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมต้องติดตามเกมยกที่4ลงเอวพยายามลูดมาเอาละยังตีไม่ได้ยังไงก็ต้องเปิดเกมนะอย่าท้อไม่ได้นะครับทางด้านอภิวัตรใช่ครับยกที่เหลืออีก2ยกนี่แหละครับอภิวัตรต้องเดินหน้าบุกลุยหนักกว่าเดิมนะครับคือ3ยกก็บุกแล้วครับแต่4 5นี่ต้องบุกให้หนักขึ้นนะครับเข้าไปปั้มฟัดครับหักเหลี่ยมมาแทงด้วยขวาก็ไปเต็มๆเหมือนกันครับนี่แหละครับมวยที่ถูกนับมีเสียไป2คะแนนต้องเรียกคะแนนคืนให้ได้ครับอภิวัตรต้องเดินให้ไวเดินให้รีบครับมันโออัปคัตเจอเข้าไปอีกแล้วเป๋เหมือนกันครับตะละหมัดออกมานี่เป๋เลยนะครับอภิวัตรแต่ก็ต้องพยายามต่อครับท้อไม่ได้สุยาเล็กนิ่งครับรอที่จะบวกนะครับไม่แลกโดยไม่จำเป็นนะครับดูฮะเลือกเอาครับสุยาเล็กอภิวัตรรู้อีกปั้มแม่แฟนๆก็รอที่จะเชียร์อยู่นะครับอภิวัตรจะมีลูกไหนที่จะพลิกเกมกลับมานะครับให้เร็วที่สุดครับเพราะว่านี่เป็นยก4ยังมีเวลาครับพี่ปะยังมีเวลาครับนี่ก็เรียกว่าต้องอาศัยหัวใจต้องเกินร้อยจริงๆครับมวยที่ต่อยกับสุริยะเล็กนี่ใจไม่ถึง100นี่เรียบร้อยทันทีนะครับถอดไม่ได้ถอดใจไม่ได้ครับต้องสวมหัวใจเอามาไม่มีหมัดเสริมเจอแข้งซ้ายออกลีลาเลยออกลีลาออกสายตาลีลาเจอสวนขวาอ้ามีเสียวมีเสียวมีเสียวเหมือนกันโอ้ยดูครับรอเฮียอยู่ครับอีวัตรู้อีกสุยันเล็กตกใจไม่ได้นะครับตกใจอาจจะเป็นเรื่องครับมีหมัดมีศอกครับเอ้าปั้มเสียบเข้าไปเสียงเชียร์เสียงเชียร์มาแล้วนี่คือความตื่นเต้นของวันสงชัยครับคุณผู้ชมยังเร้าใจครับไม่มีการปิดเกมเสริมหมัดเสริมหมัดขวาฟันด้วยศอกขวาเอามาต้องดูสายตาคอยดูออกลีลาเลยหลังจากที่ได้นับตอนนี้ตาดูอย่างเดียวนี่เอามือตบออกเลยนะครับไม่แน่ครับทุกวินาทีมีค่าครับบนเวทีครับยังไม่หมดยกทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ความพยายามของอภิวัตรด้วยครับเดินลูกไล่เป็นการใหญ่ดูว่าเจอไป1นับเสียไป2คะแนนจะเรียกคืนได้หรือเปล่าฮุกแซงตามด้วยขวามาเป็นชุดเหมือนกันครับอาวุธของทางด้านอภิวัตรสุยันเล็กก็คุมสถานการณ์ครับชกแบบคุมสถานการณ์ครับมีจังหวะก็ตอบโต้ครับเนี่ยซ้ายครับโดนศอกอ้าวโดนศอกแล้วครับถูกบ้างผิดบ้างนี่หวาดเสียวครับท่านผู้ชมหมดยกที่สี่ครับมาเลยเดี๋ยวเสียวพอสมควรนะครับพักกันสักครู่ยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรรูปมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับนี่ครับบรรยากาศสดๆครับเวทีมวยสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับนี่ครับคุณวิชัยราชานนท์ครับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมนะครับพูดถึงวิชัยแล้วนะครับนาวากาศเอกยอดวังเด็ดก็มีรายการจะขึ้นต่อกรกับไอ้เจ้าเขาทรายนะครับวันนี้มาทั้งคู่เลยนะครับวันที่14นะวันที่14นะครับศึกวันรวมพลคนรักปากพนังนะครับ14ตุลาคมนะครับนี่วันเด็ดปืนเป็นโปรโมเตอร์ครับนายกสมาคมวัวชนนะครับแล้วก็มีจ่ายาเดิมพันจ่าอุ้ง1ล้านบาทนะครับขอขอบคุณเครื่องมือช่างต้องรู้ใจในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเครื่องดื่มจัสซ่าสุรากินผลไม้สดชื่นโดนใจโดยคุณสุปรียาอินจันปันฮีโร่ไมซินโดยคุณเกศฟ้าละหาพรสวรรค์บริษัททีวีเอเพ็มที่ได้จำกัดมหาชนในรอบบุญเก่าทีวีเอบุญเก่าดิวฮีโร่ยาดมไว้เชนโดยนายแพทย์วรวีลาบุญทรัพย์ลูกหมารุ่นเดินของแท้ตอง3และ4Jโดยบริษัทชนจุกลูกหมาจำกัดเพื่อปรับอากาศมาเวลแอร์ของคนไทยมาตรฐานระดับสากลและจำกัดคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปี3นาทีสุดท้ายว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่าคุณผู้ชมมาตอนนี้ยาฉีดมาเยอะเหลือเกินนะมอบให้กับทางด้านอภิวัตรถ้าสามารถชนะได้นะโอ้โหหลายสิบก้อนเลยนะครับเอาละเดินแทงเดินฝันแล้วตอนนี้อภิวัตรไม่นิ่งไม่รอไม่เฉยแล้วครับคุณผู้ชมก็มวยที่เรียกว่าถือว่าเป็นรองหลายๆช่วงตัวครับ
อาวุธสุดท้ายก็คงจะต้องหมัดกับศอกนะครับดูครับอภิวัตรจะพังล็อกได้หรือเปล่านะครับเสือเล็กก็สวมหมวกกันน็อกแน่นๆเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นหมัดศอกแน่นอนนะครับช่วงสุดท้ายตอบด้วยฝีมือครับชั้นเชิงครับนี่ฮะยกขาสูงคอยทีบคอยออกหมัดสวนอภิวัตรต้องลุยต้องรีบต้องเร่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นยกสุดท้ายแล้วแต่เกมบนเวทียังไม่ตัดแต่ยังไม่หมด5ยกในทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับนักมวยบางทีบางครั้ง5วิ3วินี่ก็พังล็อกมาหลายรายเลยนะครับขอให้มีความพยายามแล้วไม่ท้อนะครับบนเวทีอภิวัตรก็ยังไม่ท้อครับมีหมัดมีศอกครับจะต่อยเข้าจุดโฟกัสไหมครับต้องดูครับเวียนเล็กก็สวมหมวกกันน็อกแน่นครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นใช้ชั้นเชิงฝีมือมือสูงโอ้นะครับพยายามไปทีครับมีศอกครับนี่ครับยังหวาดเสียวอยู่นะครับท่านผู้ชมเวลายังพอมีนะครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับอภิวัตรสอสมนึกสุริยันเล็กไม่ตกใจนะครับท่านผู้ชมชกแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับไม่ปัดท้าครับวนไปเรื่อยนะครับตีกองเร่งรัวเลยนะครับช่วงท้ายๆของยกสุดท้ายแล้วครับตีวัดท้อไม่ได้ครับต้องลุยหนักอีกครับเวลาเหลือน้อยแล้วเอ้าจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับใกล้ๆครับใกล้ๆทำไม่ได้ครับกรรมการอนุชาแยกมาแต่มาพลาดยก3นะครับจังหวะบวกศอกแรกกันครับสุริยันเล็กครับแม่นกว่าและคมกว่านะครับได้นับยก3ทำให้ยก4ยก5นี่ก็ถือว่าต่อยแบบสบายสบายนะครับนับถอยหลังเลยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่นะครับรุ่นน้องครับก็ภาวะรุ่นพี่นะครับเป็นภาพสวยงามของกีฬามวยไทยนะครับคู่นี้มีเข็มขัดแชมเปี้ยนของวันทรงชัยเป็นเดิมพันด้วยนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทเดี๋ยวมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับโดยคุณปะหินกอนะครับพี่ปะของเรานะครับจะขึ้นไปประกาศคะแนนนะครับเชิญพี่ปะครับดูไฮไลท์ก่อนนะครับไฮไลท์ตลอดเกมการชกทั้ง5ยกที่ผ่านมานะครับของมวยคู่มหาโหดครับสุริยันเล็กกับอภิวัตรนี่นะครับเดินหน้าลุยครับมีศอกมีหมัดครับสลับกับเข่านี่ครับดอกนี้ครับจังหวะสวนศอกแรกกันครับหงายหลังตึงไปเลยนะครับยก3ในช่วงปลายยก3ก็เข้าไปซ้ำแล้วก็ไปซ้ำระฆังหมดยกก่อนครับจากนั้นช่วงปลายครับอัน4อัน5ครับอภิวัตรก็มาเร่งมาลุยครับหวังจะเรียกคะแนนคืนครับแม้แต่สุริยันเล็กวันนี้นิ่งเหลือเกินครับสวมหมวกกันน็อกแน่นๆแล้วก็มีหมัดมีทีครับสกัดกันของอภิวัตรครับที่โหมกันในยก4ยก5นะครับให้ผ่านนะครับพอดีพร้อมเชิญพี่ป่าครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมที่เคารพผลการให้คะแนนของมวยคู่นี้กรรมการภูกิจพานประยูนให้นักมวยทางด้านมุมแดง49คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน47คะแนนกรรมการเกิดไกลเกาเกี้ยงให้นักมวยทางด้านมุมแดง49คะแนนให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน47คะแนนและกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมให้นักมวยทางด้านมุมแดง49คะแนนน้ำเงิน47คะแนนผลการให้คะแนนปรากฏว่าผู้ชนะคือฝ่ายแดงครับนี่คือแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับของแชมป์วันทรงชัยนะครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญครับท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์สิทธิ์ยะสรินครับพร้อมทั้งในสนามพลอากาศตรีสมยศจุลเสนครับมอบเข็มขัดกับผู้ชนะมวยคู่นี้ครับคาดเข็มขัดครับนี่ครับ
รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับครับนี่ครับแชมป์วันทรงชัยรุ่นเฟเธอร์เวทครับสุริยะเล็กพอเย็นยิ่งครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมายอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยยะหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมาคมศิษย์เก่ามจร.ร่วมใจเยียวยาภัยน้ำท่วมในยอดมวยวันทรงชัยการกุศล12ตุลาคมครับกลับมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับมาติดตามมวยคู่2กันต่อเลยนะครับฝ่ายแดงก้องเมืองตารางแก้วสำลิดนะครับในวัย19ปีจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับมาหมู่ท้ายแพ้คะแนนเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 นะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเท้าฝั่งคง FX Group ครับจากสปป.ลาวนะครับวัย27ปีมาหมู่ท้ายก็ชนะน็อกพรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูนะครับคู่นี้ไทยเจอกับสปป.ลาวครับพี่ป่านี่เป็นเบอร์หนึ่งของสปป.ลาวตอนนี้เลยพี่ป่านะแฟนคลับเขาเยอะมากเลยวันนี้สปป.ลาวนี่เขาฮอตฮิตเรื่องของมวยไทยนะตอนนี้ทั้งประเทศอ่ะครับเปิดไทยรัฐดูนี่ตัวนี้จำได้ไหมที่ปราบมวยสจวิชิต8ริ้วอ่ะไอ้เจ้าพรพิทักษ์อ่ะสอกเปี้ยงเลยที่หลายคนบอกว่าโอ้โหออกมาแล้วแบ๊ะเบ้อเลยครับแต่มันฟันทีเดียวมวยสจเรียบร้อยเลยทำพรพิทักษ์ตกรอบกลับบ้านไปด้วยไปด้วยกันเลยตกรอบด้วยกันไม่ใช่อะไรหรอกครับเอาละครับเดี๋ยวเกมคู่ที่2ยกแรกจะเริ่มในขณะนี้กรรมการบนเวทีเกิดไกลเกาเกลี้ยงนะครับคู่2เริ่มไหมนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงครับก้องเมืองตรังขุนเข่าจามเพื่อปะเหลียนครับบ้านเดียวกับพุทธล้อเหล็กเลยพี่ป่านะนี่เพื่อความเหมาะสมนะนักมวยทางด้านมุมแดงในช่วงชกอาจจะได้เปรียบนะต่อ2ปอนด์นะครับ123เป็นของก้องเมืองตรัง125เป็นของเท้าฝั่งโขงโอ้โหฮุกซ้ายตามด้วยขวามาเป็นจรวดเลยไม่เห็นไหมโอ้โหอันตรายเลยนะครับเปิดเกมปากเสียวนะครับต้นๆครับต้องระวังเลยนะครับกล้องเมืองตรังโอ้ชกกับใครมันสูงยาวใหญ่เหลือเกินนะไอ้เจ้ากล้องเมืองตรังแต่วันนี้น้ำหนักเสียเปรียบนะครับต่อ2ปอนด์โอ้ยแทงด้วยขวามวยสั้นๆแบบนี้ต้องขยับเปิดเกมก็มานิ่งมารอไม่ได้ครับเท้าฝั่งโขงขยับด้วยความมั่นใจจาก FA Group นะครับแข้งซ้ายตัดล่างแทงด้วยขวาเต็มๆครับหมัดแม่แทงเข้าไปลูกนี้นี่นะยกแรกนี้ถือว่าเกมนี้เหมือนจะเปิดแล้วนะครับเท้าฝั่งโขงนั้นซ้ายครับซ้ายทั้งแถบครับเจาะยางคว่างกระจกครับอ้าวท้าเลยพี่ป่าท้าขยับด้วยความมั่นใจครับมีเจาะยางก่อนงัดด้วยศอกฟันด้วยศอกคอยรอสายตาคอยดูแล้วแทงด้วยขวาครับก้องเมืองตรังขยับครับตัดมาเจาะยางเลยเจาะบ่อยๆมีสิทธิ์ทุบได้เหมือนกันนะครับครับรุ่นใหม่ของพี่สีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับในอดีตมีอนุวัฒน์มีวัชรชัยตอนนี้ก็มารุ่นก้องเมืองตรังเคยชิงแชมป์115ของราชดำเนินนะแพ้แม่สุพรรณพี่ป่าโอ้ยดูครับเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าแทงด้วยขวาเจ็บหรือเปล่าเล่นที่เก่าตลอดครับเท้าฝั่งโขงแทงด้วยขวาแทงด้วยซ้ายมาเป็นชุดเหมือนกันครับดูออกการไม่ได้นะกองเมืองตังเนี่ยมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดอีกคู่นึงครับอาวุธของเท้าฝั่งโขงไม่ธรรมดาแม่ดักแทงตะละเม็ดตะละดอกสะอึกสะอื้นแล้วครับเท้าฝั่งโขงนี่ค่อยบ่อยัดอยู่แล้วค่อยบ่อยัดอยู่แล้วนะครับ FC เยอะเลยนะครับเจาะยางอ้าวกองเมืองตังเสียบเข่าวัดกันเลยครับแลกกันเลยครับขีดเส้นจากสปป.ลาวขวาคอยแทงเรื่อยโอ้โหดูมันแน่นที่หมัดมั่นใจที่หมัดเลยนะครับเท้าฝั่งโขงแต่ยังยืนหยัดยังรับอยู่ได้ครับก้องมังตังจับเข็มเน้นแล้วตีโอ้โหครับสู้กันสนุกครับกลางเวทีเดี๋ยวรู้ก็ว่าไผเป็นไผครับโอ้โหครับยังต้องลุ้นกันต่อยาวยังดุกันอีกนานมีพี่ถังป่ามาช่วยอีกแล้วไอ้ลูกนี้ที่เก็บไอ้เจ้าพรพิทักษ์ใช่ครับผมเข่าครับเสียบเข้าไปครับก้องเมืองตรังอาวุธเด่นคือเข่าครับสูงยาวเข่าโหดครับแทงท้องทะลุไหมติดตาครับเจาะยางเข้าไปครับเท้าบางโขงเอ้าฟันศอกครับมาดูอาวุธมันออกแต่ละอย่างนี่มันตื่นเต้นหวาดเสียวทั้งนั้นครับเท้าฝั่งโขงโอ้ยแทงไปทั้งแทงทั้งเสียบโอ้ยหมดยกครับหมดยกยอ
อดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรรูปมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับนี่เป็นคู่เอกประจำวันนี้นะครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับฝ่ายแดงชิงแชมป์วันทรงชัยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทกับอำนาจมูลเล็กทีเด็ด99ฝ่ายน้ำเงินนะครับมีกำลังใจจากท่านพลอากาศตรีประสิทธิ์ยิ้มเจริญนะครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศครับมอบมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับเป็นกำลังใจครับคู่นี้ครับเป็นคู่เอกครับมีแชมเปี้ยนวันทรงชัยเป็นเดิมพันด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ปากครับพูดถึงคู่นี้ครับพี่ปากก็ถือว่าเป็นการใช้กีฬานะเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีอันดีระหว่างไทยกับสปลาวฮะนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะใช่นี่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนี่เท้าฝั่งโขงมาลุ้นเกมตื่นเต้นกันต่อในยกที่2ใช้ความใหญ่ใช้ความยาวใหญ่แต่ตัวแต่น้ำหนักเสียเปรียบนะแต่ยังอย่าเพลินนะอย่าตีเพลินอย่าแทงเพลินนะเจอเขาเปี้ยงเปี้ยงเขาจุดโฟกัสมีสิทธิ์หลับได้เอาละครับเริ่มเกาะครับเริ่มเกาะก่อนแล้วก็ขึ้นเข่าครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับกล้องมึงตรังขุนเข่าจากปะเหลียนครับไม่ละนอกไม่สนละชนไม่อย่างเดียวจับปั้มเข้มเน้นแล้วตีตีบ่อยๆตีแบบนี้เลยจะเกาะไปคิดตังหรือไม่นะครับคุณผู้ชมเอาละแทงไวเดินไวแล้วกล้องเมืองตังเขาคงต้องผลักออกครับผลักออกครับผลักเอาพุทธิชัยหมัดใช้ศอกครับอาวุธถนัดนี่ครับวงนอกครับวงนอกครับไม่สนครับชนอย่างเดียวครับกล้องเมืองตังดับเครื่องชนครับพี่สีเมืองสั่งลุยเอาแทงมาตาดอกตาลาเม็ดนี่สะอึกสะอื้นครับคุณผู้ชมโอ้โหเท้าฝั่งโขงดูครับรับรับเลยแทงซ้ายแทงขวาไปเรื่อยๆครับไอ้เจ้าก้องมังตังเอามามีงัดศอกแล้วตามด้วยแข้งซ้ายแทงด้วยขวามาเป็นชุดชุดใหญ่ๆแถวนี้อาวุธเยอะครับใช้เหลี่ยมช่วยครับเท้าฝั่งโขงนี่ครับพี่มุมครับพี่ศรีเมืองเกิดชายแก้วสำลิดลุ้นครับลุ้นก้องมังตังเดินหน้าเสียบอย่างเดียวครับใช้แผนดีเส้นน้อยครับปั้มฟัดไปอย่างเดียวครับก็ติดกินตังไหมพี่ปังเอาอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเจอแทงแบบนี้บ่อยๆก็ภาษาจีนบ่อยย่อห้อไม่ค่อยดีครับดูมัด1 2มายังอันตรายอยู่ยังอันตรายมาเสียวครับยังอันตรายเป้าใหญ่เป้าใหญ่ครับ1 2มาเสียวครับยิงมัดเข้าไปครับแก้ด้วยมัดครับเข้าบังโขงวงในล็อกล็อกตีได้มั้ยตีได้มั้ยตีไม่ได้ต่อเลยว่าความเสียวความตื่นเต้นยังมีให้เห็นอยู่นะครับมายุบหรือเปล่าโดนทองโดนเป้าใหญ่ถ้าออกอาการนิดเดียวเป็นเรื่องทันทีนะครับขวาแทงติดมาติดตลอดต่อยขวาแทงด้วยซ้ายก้องเมืองตังมาเป็นชุดอาวุธเยอะครับก้องเมืองตังครับไม่ได้มีเข่าเดียวครับมีหมัดมีศอกแล้วก็เสียบเข่าเข้าไปครับถึงตัวตลอดครับคู่ต่อสู้จะหายใจทันไหมเอาเป็นโอกาสของเท้าบังโขงวงนอกครับวงนอกมีหมัดมีแข้งไหมเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปครับเสียบลูกทะเลาะไม่เลิกครับกล้องเมืองตรังอ้าวโดนศอกโดนศอกครับโดนหมัดอ้าวมาเสียวครับโดนศอกโดนศอกครับพี่ปะโดนศอกโดนขาอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนเล่นเอากองเชียร์ตอนนี้เห็นไหมมาเฮลั่นเฮสนั่นเวทีแล้วครับคุณผู้ชมหัวใจจะวายครับคู่นี้ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับอ้าวหมดยกครับหมดยกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับมวยมันแบบนี้ครับขอบคุณยาแก้ไออภีน้ำดำตราเสือดาวยาน้ำแก้ไอตราเสือดาวโดยในห้างไพศาลเวชพงษาลูกมารถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยบริษัทโชจุงลูกมาจำกัด TUA พีเอ็มไทยจำกัดมหาชนมวยรอบบุญกาว TUA บุญกาวเดี่ยวฮีโร่เครื่องมือช่างต้องรู้ใช้ในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กซ์ต้าแม็กเทคจำกัดยาแก้ไออภีน้ำดำตราเสือดาวยาน้ำแก้ไอตราเสือดาวโดยห้างไพศาลเวชพงษาพัดลมแอคคอร์ดเอ็นกายสบายตัวไม่กินไฟเครื่องปรับอากาศมาเวลแอร์ของคนไทยมาตรฐานระดับสากลและรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปีโอ้โหฟันเข้าไปหลายเม็ดหลายดอกเลยนะเรียกว่าบาดเสียวนะเอายังเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อครับเกมบนเวทีมันยังไม่ใช่ของง่ายแบบสบายๆนะคุณนนท์ดูดูเกมดูเกมก่อติดคิดตังหรือเปล่าหรือจะคิดจ่ายต้องลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมคนทางอีกยาวไกลนะครับนี่เป็นยก3เท่านั้นนะครับ
แต่เชื่อว่าแฟนมวยยังลุ้นกันหวาดเสียวครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนครับเสียวไปเสียวมาแน่นอนครับเข่าเป็นของก้องเมืองตังแต่พอวงนอกนี่มัดเจาะยางคว้ากระจกก็แหมมีลุ้นทุระยะเหมือนกันนะครับทางฝั่งโขงแต่ก็ต้องยอมรับหัวใจมันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับโดนเยอะใจดีทั้งคู่นะโดนเยอะหมายว่ายังหน้าเด็กๆเนี่ยนะใจน้อยๆแต่ว่าโอ้โหสู้ดีแล้วก็เจอแข้งซ้ายเตอร์โต้ซ้ายคืนก้องเมืองตังต้องขยับต้องเปิดเกมไม่โอ้ยฟันด้วยศอกขวามีศอกเหมือนกันอ้าวขยับด้วยความมั่นใจแล้วก้องเมืองตังติดมาวงในตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวามาเป็นชุดเหมือนกันสีเมืองสิงสุนเงินสั่งลุยครับพ่อเลี้ยงก็ต้องยันครับอัดเข้าไปลุยเข้าไปจากวงนอกครับวงนอกมาซ้ายเจาะยางคว้ากระจกของเท้าฝั่งโขงครับนี่ครับหักเหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมช่วยครับสู้กับความแข็งแรงฟันซอยทีนึงครับอ้าวแลกกันแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมมาดูเกมตอนนี้ยุบหรือเปล่าจับเค้นเน้นมาแทงไปเลยครับก้องเมืองตัง3เมตร4เมตรลงไม่ลงอยู่ไม่อยู่เอ้าว่ายังไงกรรมการแย่ว่าต่อเปิดเกมวินาทีทองแทงด้วยขวามีศอกมีหมัดมาเสริมเอ้าครับประมาทไม่ได้นะเดี๋ยวสวนออกมาเนี่ยเป็นเรื่องได้นะเก็บอาการดีมากครับทางด้านท้าวฝั่งโขงโดนเยอะเลยนะครับนี่ครับแลกศอกแลกหมัดสวนกันแล้วครับสวนกันแล้วเอ้าขี้มาขี้มาจับตีได้ไหมยังเสียไม่ได้ครับเสียบเข้าไปหนึ่งดอกปัดลำตัวครับเท้ากระโถมสุดยอดสุดยอดครับเป็นคู่ที่โอ้โหดูครับมีเสียวมีตึงเต้นทุกวินาทีครับคุณผู้ชมโอ้โหดูครับเก้งตีด้วยเข่าขวาโอ้โหมันดื้อทั้งคู่นะว่าอย่างนั้นเถอะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับมองไม่ออกเลยครับนี่ครับดักศอกสวนศอกครับแลกกันอีกแล้วครับขีบเข่าขีบมาเสียบเข่ายัดไส้เข้าไปครับเสียบอีกทีนึงเอ้าพัดทะลุไหมท้องทะลุไหมปักศอกโอ้โหสารภาพเลยโอ้ยครับนี่ครับกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับมันรับไปเยอะเลยนะเท้าฝั่งโขงโอ้โหแล้วการมาของไอ้เจ้าก้องบังตังวันนี้ก็เหลือลายเลยนะดูมากพี่ป๋าอาวุธเยอะด้วยครับนี่ไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวติดตามผลงานของนักชกรายนี้ต่อไปนะครับติดตามผลงานนักชกรายนี้ต่อไปนะครับก้องเมืองตรังแตกด้วยแตกด้วยครับแตกด้วยทนไม่ไหวครับนี่จากสปป.ลาวเท้าฝั่งโขงนี่คอมพิวเตอร์ทรงชัยครับนะครับกับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ยศรินนะครับแม่วันนี้มวยมันจริงๆครับเดี๋ยวเราจะชมนี่นี่แอนตาซินครับมอบตลอดอยู่แล้วแอนตาซินเนี่ยครับโดยครูพัฒนะครับประสบการณ์สูงมอบรางวัลครับโดยแอนตาซินแล้วก็จัสซ่านะครับคุณฉันถินอินทนุครับจัสซ่าฝ่ายการตลาดบริษัทจัสซ่าจำกัดนะครับซ่าตลอดมอบป้ายให้กับผู้ชนะก้องเมืองตรังครับวันนี้เด็ดขาดมากต่างชาติก็มากันเยอะพี่น้องแฟนมวยมากันบานเลยนะวันนี้ครับเวทีมวยฐานอากาศทุปาเตมีเป็นนัดเปิดสนามในวันนี้นะครับก็พักสักครู่นึงครับยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยยะหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมาคมศิษย์เก่ามจร.ร่วมใจเยียวยาภัยน้ำท่วมในยอดมวยวันทรงชัยการกุศล12ตุลาคมครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับฝ่ายแดงช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับฝ่ายน้ำเงินลำน้ำมูลเล็กทีเด็ก99นะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์วันทรงชัยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130ปอนด์ต้องบอกว่ามาถึงคู่สำคัญในวันนี้นี่ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยลูกศิษย์ของไอ้เจ้าตูไอ้เจ้าตูนี่หมายถึงแสงเทียนน้อยจอมจุมพิษในอดีตนะหัวหน้าของช่อฟ้าส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ลำน้ำมูลเล็กนี่ออัจฉริยะครับหรือมอรัตนบัณฑิตโอ้หลายค่ายนะแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่กับคุณตีทีเด็ด99ใช่ครับก็ประวัติของทั้งคู่นะครับช่อฟ้าในวัย26ปีครับจากอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมสุดท้ายก็ชนะน็อกยอดขุนทัพสก.สุขไหยิมนะครับส่วนลำน้ำมูลเล็กนะครับอายุ21ปีครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็บ้านเกิดอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันนะครับแต่อยู่คนละอำเภอครับพร้อมหลังของลำน้ำมูลเล็กก็ชนะคะแนนมงคลแก้วสสมหมายครับ
แม่ถ้าพูดถึงบุรีรัมย์มันต้องบอกเป็นเมืองมวยเลยนะครับจากอดีตมาถึงปัจจุบันเลยบุรีรัมย์นี่มีแชมป์ทุกยุคทุกสมัยเลยนะจังหวัดบุรีรัมย์นะใช่ครับยุคสมัยที่โปรโมเตอร์ทรงชัยอยู่ลุมพินียุคนั้นนะนะยอดมวยเยอะมากโอ้โหนำขบวนเลยนำพลเลยไอ้เจ้าสำราญศักดิ์เทิดเกียรติบุรีรัมย์ทั้งสิ้นเลยเบิกเลิกนี่แหละครับพี่น้องแฟนมวยนะครับวันนี้โอ้โหมากันทุกทิศทุกทางเลยนะครับการเดินทางก็เรียกว่าไปมาสะดวกสบายนะพี่ป่านะสนามกว้างขวางแอร์ก็เย็นนะครับที่จอดรถก็เยอะเลยครับท่านในสนามนะพลอากาศเอกพลอากาศตรีสมยศบอกว่าดูว่าจะเป็นเวทีมวยมาตรฐานได้หรือเปล่าต้องติดตามนะครับต้องติดตามดูผลงานที่ตรงนี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาถึงคู่สำคัญในวันนี้แล้วครับนี่มวยเงินแสนรายการเงินล้านนี่ต่อยแล้วต้องเก็บเป็นล้านตลอดนะครับโดยเฉพาะมวยคู่นี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกหมารถยนต์ของแท้ตอง3นาทีเจโดยบริษัทโชจุลูกหมาจำกัดบริษัททีโอเอเพนเพนแท้จำกัดมหาชนมวยรอบปูนกาวทีโอเอปูนกาวเดียวฮีโร่เครื่องมือช่างต้องรู้ใจในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กซ์ไทม์แมทเทคจำกัดสวมกะหรี่ตั้งกุยจับเติมพลังงานให้คึกคักตลอดวันด้วยสวมสกัดผสมน้ำผึ้งโดยคุณวิชัยกิติธิยาแก้ไออภินันดำตราเสือดาวยาน้ำแก้ไอตราเสือดาวโดยในห้างไพศาลเวชพงษาแอนตาทีนยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเครื่องดื่มจ้าซ่าโซดากลิ่นผลไม้สดชื่นโดนใจโดยคุณสุภิยาอินจันปันฮีโร่ไมซินโดยคุณเกียรติฟ้าลหาพรสวรรค์เครื่องปรับอากาศมาเวลแอร์ของคนไทยมาตรฐานระดับสากลและรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปีไอจ้าซ่าเนี่ยคุณดื่มเพื่อคุณซ่าตลอดจัดซ่ามีหลายรถเลยครับนะมีคู่นี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะยงศักดิ์ณสงขาครับยงศักดิ์ยงศักดิ์ณสงขานะครับกรรมการที่ให้คะแนนก็มีภูกิจพานประยูนพงศักดิ์แป้นละม่อมและเกียงไกรน้อยเกิดกรรมการที่ให้คะแนนนะครับครับถือว่าเป็นคู่ชิงแชมป์อีกคู่นึงครับนี่รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะคู่นี้แชมป์อยู่บุรีรัมย์แน่นอนพี่ป๋าครับเมืองแชมป์อยู่แล้วครับเดี๋ยวติดตามนะครับคู่ที่ท่านรอคอยยกที่1เริ่มซ้ายกับขวาสนุกด้วยนี่ดูว่าช่อฟ้านี่จะกันแข้งซ้ายของลำน้ำมูลเล็กได้หรือเปล่าครับหรือติดเข้าไปแล้วฟันด้วยศอกไปเจอศอกเข้าไปแล้วมีอาการเมาหรือเปล่านี่คือลำน้ำมูลเล็กคู่นี้คือสุดยอดของมวยไทยแห่งยุคเลยนะครับโอ้แล้วก็ค่ายมวยนี่แฟนมวยให้ความเชื่อถือด้วยพี่ป๋าทั้งคู่ทั้งทอเสียงน้อยแล้วก็ของคุณตีที่99นะครับมีหมอด้วงดูแลอยู่ใช่ครับตีเด็ก99พี่ป๋ามีนี่ครับกิจกรรมดีๆครับร่วมบริจาคโครงการวิกฤตภัยน้ำท่วมร่วมใจเยียวยานะครับเลขบัญชีก็ขึ้นตามหน้าจอนะครับธนาคารกรุงเทพสสกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็เรื่องของน้ำท่วมนะพี่ป่านะก็ยังบริจาคได้นะครับนี่แถวบ้านผมนะเขาบริจาคไปเยอะเลยใครรู้ไหมบอยหนองแคโอ้โหผมช่วยสังคมตลอดนี่ขยงขยะเดินขยะเยอะแยะก็เดินเก็บนี่บอยหนองแคสุดยอดครับไอ้เจ้ากี้เนี่ยเรื่องสังคมเรื่องการกุศลเรื่องอะไรขอให้บอกบริจาคตลอดนี่ต้องช่วยกันน้ำท่วมต้องช่วยกันใช่ครับช่วยกันครับเกมยกแรกเริ่มไปได้1นาทีกว่าแล้วนะครับเข้าฟ้ากับลำน้ำมูลเล็กคู่นี้มวยคนละแล้วคนละทรงเลยนะพี่ป๋านะนี่นี่คู่นี้ค่าตัวรวมกันนี่นะ 200,000 กว่าบาทนะค่าตัวรวมกันนะดูดูดันอยู่ที่เข้าฟ้าครับฝีมือชกแบบก็ถือว่าสุดยอดครับช่วยอยู่ที่ลำน้ำมูลเล็กทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยสุดยอดนะยอดมวยเอกของวงการมวยบสนี้นะครับ130ปอนด์วันนี้ดร.ปริยกรนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำมาออกทีวีกับท่านผู้ชมได้ชมกันชมฟรีด้วยนะครับทั้งหน้าจอแล้วก็เข้าเวทีนี้ก็ดูฟรีนะพี่ป๋าพร้อมถึงพร้อมทั้งขอบคุณไปท่านพลอากาศตรีสมยศจุลเสนในสนามนะในสนามครับเป็นกันเองกับทุกคนเลยก็เป็นนายทหารอากาศหนุ่มรุ่นใหม่นะครับพี่ป๋าหรือว่ามีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่เพื่อนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดครับพี่สมยศของเราขวาคอยแย่สายตาคอยดูเดินใกล้ๆไม่เต้นไม่ร้องมวยเงินแสนมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เตือน1เตือน2เตือน3ไล่ลงไม่เอานโยบายของโปรโมเตอร์ทรงชัยกำชับตลอดคุณต้องขึ้นมาแล้วต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออกวันนี้ไม่มีอะไรนะครับเตะเขาแต่ตัวเองเสียหลักครับแล้วก็ทำลายตัวเองทำลายตัวเองครับยกต้นๆไม่มีปัญหานะครับเบียดครับแข้งขวานำทางไปก่อนครับช่อฟ้ารุ่นพี่จากละหานทรายครับ
น้ำมูลเล็กจากสตึกครับบุรีรัมย์เหมือนกันจังหวัดเดียวกันครับเอ้าแชมป์รุ่นนี้ก็ต้องอยู่ที่บุรีรัมย์สิใช่ฮะแต่จะอยู่กับใครครับให้คะแนนด้วยคุณผู้ชมทางบ้านให้คะแนนด้วยนี่ซ้ายคอยแย่เป็นมวยที่มีแข้งซ้ายนี่เตะได้จัดจ้านครับลำน้ำมูลเล็กน้องลำน้ำมูลลำน้ำโขงอ่ะพี่ป๋าเออตระกูลมวยสายเลือดดีสายเลือดดียอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุ่งกรุ๊ปครับมวยคู่4วันนี้ครับเพชรตัดเพชรนะครับฝ่ายแดงเพชรชลัดออสปากช่องน้ำเงินเพชร FA กรุ๊ปนะครับวันนี้มีกำลังใจจากท่านพลอากาศตรีศิวสิทธิ์สว่างวงครับหัวหน้าสำนักงานศูนย์พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลกองทัพอากาศนะครับมอบมาลัยกับนักมวยทั้งคู่นะครับขอบคุณครับมาครับโอ้โหบรรดาพี่น้องแฟนมวยแน่นตึมเลยนะเวทีมวยฐานอากาศตุปะเตมีในวันนี้เป็นนัดเปิดสนามครับโดยท่านพลอากาศตรีสมยศจุลเสนครับนี่คนมวยโดยแท้จริงเลยนะครับยกที่2ครับเกมบนเวทีค่อยๆขยับเดินเข้าหาเก็บแข้งซ้ายกันแข้งซ้ายให้ได้นะครับเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายนี่เป็นอาวุธสำคัญครับทางด้านลำน้ำมูลเอาละครับช่อฟ้าเจอแข้งซ้ายติดบังต้องบังต้องเก็บให้ได้ติดไปนี่โต้ด้วยขวาช่อฟ้าเตะด้วยแข้งขวานี่ครับเจอหมัดซ้ายตรงมาแล้วเริ่มสนุกนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มอาวุธเริ่มเห็นกันทั้งคู่เลยนะครับคู่เอกช่อฟ้ากับลำน้ำมูลเล็กครับมีแชมป์กัดแชมป์เปี้ยนเป็นเดิมพันด้วยนะครับโอ้โหครับวางแข้งซ้ายแล้วก็รัวด้วยหมัดครับลำน้ำมูลเล็กเข้าฟ้าเบียดครับแข้งขวานำทางไปก่อนนะครับเป็นมวยที่มีพลังเข่าดุดันอีกคนหนึ่งนะครับเคยซัดกับรถถังจิตมังนนท์มาแล้วครับเข้าฟ้าเป็นคู่สุดยอดนะว่าอย่างนั้นเถอะวันนี้มาออกทีวีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันแต่ว่ายอดวันประเด็จมาสกิดอีกแล้วผมชกวันที่14กับเขาทรายยอดวันประเด็จนาวากาศเอกนายอดวันประเด็จนะครับเอาแต่ว่าตอนนี้เกมบนเวทีคู่นี้ก่อนนี่ครับแข้งขวาติดบังสายตาดีลีลาดีทุกอย่างครับไอ้เจ้าลำน้ำมูลแล้วแข้งซ้ายนี่วางได้แม่นหรือเปล่าวางเข้าหรือเปล่าไม่สนไม่สนชนอย่างเดียวมีหมัดซ้ายมาเสริมด้วยครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นมวยเชิงสูงครับชกน่ารักครับยอดฝีมือของวงการมวยเบอร์ต้นๆเลยนะครับลำน้ำมูลเล็กแต่พลังข่าวดูดันเธอไม่สนชนอย่างเดียวนี่อยู่ที่ช่อฟ้าครับอันนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะมวยมีมวยแบบนี้หมอกทีวีกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันเอาแต่วันนี้ชมกันให้จบเลยชมกันให้สนุกให้สะใจไปเลยนะครับคุณผู้ชมมาเดินตลอดช่อฟ้านี่จากวันทรงชัยจริงๆแล้วเจ้าลำน้ำมูลนี่ก็อยู่วันทรงชัยมาโดยตลอดเลยนะใช่ครับดูขยับขยับออกออกไม่ออกซ้ายออกไม่ออกกรรมการนายงศักดิ์ยงศักดิ์ต้องออกอาวุธต้องออกอาวุธต้องออกใครขยันใครทำได้ก่อนมีคะแนนมีคะแนนดูจังรอแล้วแข้งซ้ายติดบังทำการบ้านมาดีครับยกเรียกว่ายกแข้งขวาบังซ้ายครับของคู่ต่อสู้ครับใกล้ๆกับหัวเข้าไปครับทีบครับลำน้ำมูลเล็กฝีมือเชิงสูงใช้เหลี่ยมช่วยครับสู้กับความแข็งแรงขวาของช่อฟ้าครับเดินเบียดหนักขึ้นครับพี่ตูแสงเทียนน้อยสั่งให้ลุยครับยึกยักยึกยักยังออกไม่ได้นะแข้งซ้ายยังไม่เข้าเป้านะนี่อาวุธสำคัญของลำน้ำออกแข้งซ้ายเตะลำน้ำขยับมีหลอกมีหลอกมันมีแย่ด้วยหมัดซ้ายต้องเดินตลอดต้องมาติดบังครับแข้งขวาของช่อฟ้าเตะติดแขนติดแขนโต้ด้วยซ้ายโต้ด้วยซ้ายนี่สองแข้งกรรมการยงศักดิ์สับชกเดินช่อฟ้าเดินโอดโยกโอดโยกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุ่งกรุ๊ปครับช่วงพักยกนะครับขอบคุณเครื่องมือช่างต้องรู้ใจในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดไดฟีลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเครื่องดื่มจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้สดชื่นโดยใจโดยคุณสุปรียาอินจันปัน
ิโลไมซินโดยคุณกิตฟ้าลหพรสวรรค์บริษัททีโอเอเพชรประเทศไทยจำกัดมหาชนมวยรอบภูมิเกาทีโอเอภูมิเกาเดียวฮีโร่และดวงพ้อยเซียนโดยนายแพทย์วรวีลาภพุนทรัพย์ลูกหมารถยนต์ของแท้ตอง3และ CJโดยบริษัทโชจุงลูกหมาจำกัดเครื่องปรับอากาศมาเวลแอร์ของคนไทยมาตรฐานระดับสากลและรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปียกที่3ครับยกแห่งการตื่นเต้นของคู่สำคัญในวันนี้เฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินเข้าตำราที่ว่าแล้วครับตอนนี้มาโอ้ยแข้งขวาเอามามีซ้ายมีขวาเจอแข้งขวาครับเดินเปิดเกมเน้นที่แข้งขวาเป็นหลักครับช่อฟ้าไม่สนแล้วมีหมัดขวาเสริมซ้ายคอยรอซ้ายคอยรอออกไม่ออกก็แทงด้วยซ้ายมาดูไล่แขนตะโอดฟันด้วยขวามาลูกถางป่าในอันตรายนะครับช่อฟ้าครับเกมเดือดขึ้นนะครับช่อฟ้าลุกหนักขึ้นนะครับมีแข้งขวามีเข่าแล้วก็ถางป่าครับอัดแข้งขวาเข้าไปอันรุนเล็กวัดระยะครับคืนได้ไหมเกี่ยวไม่ได้ครับวงในอ้าวจับขึ้นบนครับตีเข่าครับอันรุนเล็กและเข่ากันก็บอกว่าสมกับว่าเป็นยอดมวยครับยอดมวยในยุคนี้จริงๆครับทั้งคู่ดูยังรอแข้งซ้ายอยู่ตีเตะขวาจับแล้วคืนด้วยขวาจับยกเททิ้งเลยครับเทไปที่มุมเลยเอาละชี้กันไปชี้กันมาต่างฝ่ายต่างชี้การบรรยากาศคู่ที่สูสีครับเดินนี่ครับเข้าฟ้าเบียดเข้าไปโยนเข่าอนุเล็กพลิกออกมายิงมาสวนครับนี่คือความดุเดือดตื่นเต้นของมวยเงินแสนแข้งขวาต้องตลอดฟันก็ต่อยโอ้ทั้งฟันทั้งศอกโอ้โหมาดูสารพัดอาวุธแล้วช่อฟ้าครับถึงพลิกถึงขิงครับสมศักดิ์ศรีคู่เอครับมีแชมป์เป็นเดิมพันด้วยอ้าวล็อกครับล็อกตีได้ไหมตีไม่ได้สมกับเป็นมวยเอกนี่ครับสมกับเป็นมวยเอกในยุคนี้เตะขวาจับเกี่ยวลงไม่ลงเกี่ยวล่างลงไม่ลงติดเชือกเอาขยับเดินต่อเปิดเกมตลอดไม่นิ่งไม่รอแข้งซ้ายคอยสาดแข้งซ้ายคอยเตะติดแขนนี่ครับสกัดกันบุกด้วยแข้งซ้ายครับลังมูลเล็กครับเอ้าวัลยะอยู่เข้าฟ้าเข้าในยกเข่าครับสู้ในครับลังมูลเล็กโอ้โหบรรยากาศแม่เป็นเกมที่เยี่ยมยอดครับคุณผู้ชมนี่กับคู่มวยสุดยอดในวันนี้แข้งขวาเตะเปลี่ยนกันแล้วมาซ้ายเตะซ้ายเตะครับผวาเหมือนกันเจอซ้ายผวาเหมือนกันครับช่อฟ้าครับช่วงนี้ซ้ายกับขวาชิงไหวชิงพลิบนะครับทีบนำไปก่อนช่อฟ้าเบียดแข้งขวาเข้าครับเกี่ยวตัดล่างได้ไหมขวาเคลื่อนยิงหมัดครับแล้วมูลเล็กเกี่ยวยิงมาซ้ายขวาเข้าในพันศอกครับช่อฟ้าเอ้าขวาตีได้ไหมก็เรียกว่าอย่ายุบอย่าเหี่ยวให้เห็นก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอย่ายุบอย่าเหี่ยวให้เห็นเกมยังต้องลุ้นกันต่อเปิดเกมตลอดเดินเจอรับแข้งซ้ายเต็มๆกับลูกนี้จับเข็นเอาแทงมาเอาค้ำมายันมาตีด้วยขวายัดด้วยซ้ายยัดด้วยซ้ายเอาขยับไปยังไงออกมาแข้งขวาหลุดซ้ายติดแขนโอ้เกมพลิกไปพลิกมาตลอดตามจังหวะของอาวุธนะครับเกี่ยวแล้วอัดด้วยขวาครับขวาคืนมาสุดยอดครับสุดยอดมากยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ CJโดยโชจุงกรุ๊ปครับนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับสนามมวยกองทัพอากาศครับสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศครับนัดเปิดสนามครับศึกวันทรงชัยยอดมวยประทงชัยสัญจรครับขอขอบคุณยาแก้ไออภิน้ำดำตราเสือดาวยาน้ำแก้ไอตราเสือดาวโดยห้างไปสารเวชพงษารุ่มหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ CJ โดยบริษัทโชจุงรุ่มหมากจำกัดบริษัททีโอเอเพมประเทศไทยจำกัดมหาชนมวยรอบภูมิเกาทีโอเอภูมิเกาเดียวฮีโร่เครื่องมือช่างต้องรู้ใจในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กต้าแมทเทคจำกัดพัดลมแอร์คอร์ดเย็นกายสบายตัวไม่กินไฟเครื่องปรับอากาศมาวิวแอร์ของคนไทยมาตรฐานสำหรับสากลและรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปีแม่เดือดมากตื่นเต้นมากสมกับเป็นคู่นำรายการในวันนี้ครับคู่จ่าฝูงคู่มวยเงินแสนนี่แหละครับชกกันแบบนี้สุดยอดของมวยในยุคนี้จริงๆครับแข้งซ้ายเริ่มเตะแข้งซ้ายเริ่มเข้าเอายังไม่สนยิ่งเตะยิ่งโดนยิ่งเดินเอาไปงั้นเถอะช่อฟ้าบุกอีกครับอัดแข้งขวาเข้าไปครับช่อฟ้าซ้ายอยู่ที่ลำน้ำมูลเล็กครับซ้ายจะเข้าไหมวันระยะอยู่ครับช่อฟ้าแข็งแรงขวาอีกแล้วครับเกาะในจับปั้มฟัดนะครับช่อฟ้าล็อกบนคีบแม่มวยแบบนี้ถ้าคุณยุบนิด
เดียวให้เห็นนะเรียบร้อยทันทีเลยล่ะเอาแต่ยังขยับเปิดเกมต่อแข้งซ้ายแตะเปลี่ยนการขวาโต้ไปมีหมัดซ้ายมาเสริมเจอแข้งขวาจับเข็นกับซ้ายขึ้นบนโต้ด้วยขวาติดบังเอาขยับเอาลั่นน้ำมูลมาเน้นที่แข้งซ้ายจะเก่งยกสี่นะไอ้เจ้านักชกรายนี้ครับโยนี้ดูแล้วน้ำมูลไม่ถอยเลยครับพยายามจะเดินชนเลยนะครับแล้วก็ใช้เหลี่ยมตัวช่วยครับนี่ครับซ้ายเทนเข้าฟ้าก็บ่อยยันอยู่แล้วครับขวาได้ไหมทีมนำขวาเทนึงยิงมาสวนครับรันมูลเล็กเกมยังเปลี่ยนเลยครับหักล้มลงไปครับเป็นคู่ที่ตื่นเต้นมากยังบอกไม่ได้นะว่าใครจะได้เปรียบแข้งซ้ายยังเตะอยู่ยังต้องลุ้นกันไปปลายเนี่ยไปปลายยกนี่นะอะไรเกิดขึ้นยุบหรือเปล่าเหี่ยวหรือไม่นิ่งหรือไม่ตีจับเกาะติดคิดตังหรือเปล่าจับมาเข้นมาเน้นมาตีด้วยขวาเฮยังเฮเลยยังเฮกันแรงยังเฮกันแรงครับช่วงกลางยก4นะครับซ้ายแล้วก็มูลเล็กอ้าวใช้เหลี่ยมช่วยครับจับเครื่องชนครับช่อฟ้าเลยครับชนไปเรื่อยนะครับอยู่ใกล้ก็ยกเข่าใช้ความแข็งแรงช่อฟ้าลุยอีกแล้วก็มูลเล็กยิงหมัดอ้าวแล้วครับยิงหมัดครับแล้วมูลเล็กครับซื้อหมัดนะครับช่วงนี้ฟันศอกอ้าวยังเสียวอยู่ครับกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ไม่เลิกจริงๆนะโอ้โหแทงเจอศอกเจอศอกตีไปเรื่อยยัดไปเรื่อยดันมาแข้งขวาเตะหมัดซ้ายเสริมเอาขยับยึกยักยึกยักออกไปออกออกไปออกเตะซ้ายจับเข็นยกเทลงไปเอาเฮแรงเฮแรงลูกนี้เอายังต้องว่ากันต่อเกมโอ้โหแทงด้วยซ้ายยุบหรือเปล่ายุบหรือไม่ยุบหรือเปล่ามามีหมัดขวาโอ้โหไม่มีจุดจริงๆเกมไม่มีหุ่นครับฮึดอีกกองนึงครับทั้งหมดเลยครับโอ้โหครับสถานการณ์ในเวทีนี้วุ่นวายเลยนะครับนี่ครับที่มุมรังน้ำมูลเล็กให้เดินนะครับอ้าวซ้ายเทนึงขวาคืนไปวรยะโยพันศอกครับใช้เหลี่ยมรังน้ำมูลเล็กตีเข้าไปครับช่อฟ้าโอ้โหแต่มันดื้อจริงๆนะช่อฟ้านี่สมกับเป็นยอดมวยในยุคนี้เกิดนี่ครับลูกศิษย์ร้อยจะแข้งซ้ายเตะแข้งจับยกแล้วแทงด้วยขวาโอ้โหตื่นเต้นมากครับคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดจริงๆเอาลุ้นเกมกันต่อว่ากันต่อขยับเดินเอาเดินขยับยึกยักยึกยักหมัดซ้ายตรงเจอแข้งขวาโต้ด้วยขวาติดบังกระตันด้วยแข้งซ้ายโหมดโยนเสียหลักอีกวุ่นวายเลยวุ่นวายเลยนะครับยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุ่งกรุ๊ปนี่นะครับกลับมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับบรรยากาศสดๆนะครับคู่เอกศึกยอดมวยวันทรงชัยครับโอ้มันตื่นเต้นมากคุณนนท์นะปะดูเพราะว่าออกมาแบบนี้นี่มันก็ว่าแพ้ชนะต้องมาว่ากันในยกสุดท้ายเนี่ยเกมมันพลิกไปพลิกมาตลอดขอบคุณไปถึงหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมให้คะแนนไปด้วยนะคู่เนี้ยมีชิงแชมป์นะชิงแชมป์วันทรงชัยรุ่น130ปอนด์นี่หักพวงมาลัยครับใช้ความแข็งแรงครับช่อฟ้าแม่จะช่วงนาทีหลังๆเนี่ยพี่ป่านะตั้งหลักได้อะแล้วน้องมูลเล็กเนี่ยมาครับใครจะเป็นแชมป์รุ่นนี้ครับซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ใช้เหลี่ยมตัวช่วยแล้วมาหักล้มลงไปเมื่อกี้มาทิ้งกันเข้าไป3นาทีสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะในยกนี้3นาทีไม่มีการต่อเวลานะไม่มีครับไม่มีครับจบแล้วจบเลยครับเข้าฟ้ากับลำน้ำมูลเล็กยังออกได้ทุกหน้าเลยนะครับอยู่ที่ยกนี้แล้วครับซ้ายแล้วน้ำมูลเล็กชกทรงเดิมครับนะซ้ายแลกกับขวาของช่อฟ้าช่อฟ้าปั้มเข่าครับใช้ความแข็งแรงแล้วน้ำมูลเล็กก็สู้ในครับสู้ในนี่ทีมงานด้วงศักชัยโชติแหมไทยโยมั่นใจครับนี่ครับกลับมาที่พี่ตู่แสงเทียนน้อยช่อฟ้ายังลุยครับอัดขวาเข้าไปฝีมือครับแล้วน้ำมูลเล็กยกนี้มั่นใจครับพี่ป่าแล้วดูเล็กมั่นใจเลยนะรับดูต่อยแข้งซ้ายหรือเปล่าเอาเวลาที่เหลืออีก2นาทีอีก2นาทีตรงนี้ต้องไวเน้นที่หมัดฮุกด้วยซ้ายฮุกด้วยซ้ายขยับไม่แต่มันออกข้างออกสายตาออกเหลี่ยมไปเรื่อยนะไอ้เจ้าลองน้ำมูลนี่แข้งซ้ายคอยวางสายตาคอยดูวงในค้ำไปเรื่อยออกไปออกมาขยับเดินไวเดินรีบครับจับเน้นที่ศอกมาลูกนี้เน้นแต่ไกลเลยนะเก่งกำปั้นแน่นเลยครับช่อฟ้า
เดินลับไล่เหมือนเดิมครับวงในวงในแม่คาไว้ครับนี่ครับกันเอาไว้ครับทีมงานคุณด้วงมั่นใจเลยครับน้องๆนักมวยในค่ายเกมยังไม่จบเลยครับอ้าวเข้าฟ้าเสือหมัดแล้วครับโดนซ้ายของลังกมลเล็กยิงหมัดขวาครับเอาละครับวงในต่อได้ไหมยิงหมัดที่หนึ่งเสียงเชียร์ยังสนั่นอยู่นะครับซ้ายลังกมลเล็กเข้าฟ้าขวาขวาอีกทีหนึ่งเอาละครับซ้ายคืนมาวงในปั๊มปั๊มเวลายังมีนะครับนี่ที่มุมของช่อฟ้าครับอ้าวเบียดอีกซ้ายลำน้ำมูลเล็กผิวไปรอบเวทีครับอ้าวพลิกตัวมาไม่ไวมากครับลำน้ำมูลเล็กโอ้โหเข้ามุมอ่ำนี่แกพลิกออกมานิดเดียวครับล็อกเอาไว้เลยครับปีเร่งกองรัวแล้วครับเวลาเหลือน้อยลงทุกขณะแล้วนะครับเข้าฟ้ายังลุยอีกเก่งกำปั้นแน่นเลยครับเข้าฟ้าลำน้ำมูลเล็กสวมหมวกกันน็อกยกการสูงใช้เหลี่ยมช่วยนะครับนี่แหละครับเกี่ยวนิดเดียวครับนับถอยหลังแล้วครับเวลาก็ฟ้าแม่สู้กันสมศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้โอ้โหครับแลกกันอย่างสนุกครับเป็นมวยคนละทรงเลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับนี่รุ่นน้องครับกับรุ่นพี่ครับมีสภาพเกิดขึ้นนะครับกีฬามวยไทยแล้วก็บุรีรัมย์บ้านเดียวกันด้วยครับแชมป์เป็นของนักชกจากบุรีรัมย์แน่นอนครับแต่จะอยู่ที่ใครนะครับจะอยู่ที่ช่อฟ้าหรืออยู่ที่ลำน้ำมูลเล็กเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับคุณด้วงขึ้นมารับลูกศิษย์ครับดูไฮไลท์ครับตลอดการชกทั้ง5ยกครับของคู่นี้สู้กันอย่างสนุกสมศักดิ์ศรีครับนักมวยเงินแสนแล้วก็ต่อยรายการเงินล้านตลอดนะครับทั้งช่อฟ้าแล้วก็ลำน้ำมูลเล็กครับลูกนี้เกี่ยวและเข็นลงไปเลยครับลำน้ำมูลเล็กใช้ชั้นเชิงนะหัวซ้ายสู้ครับแน่โดยเฉพาะช่วงปลายยก4ที่ทำแล้วก็เนื้อๆเลยนะครับช่อฟ้าไม่ย่อท้อเดินลุยตลอดลุยตลอดครับแต่บางจังหวะก็โดนซ้ายยาวๆซ้ายยาวๆครับลูกนี้หักได้ครับชัยโยเลยครับที่มุมดูกันหลายๆมุมหลายๆช็อตนะครับเกมการชกทั้ง5ยกครับโอ้โหลูกนี้ครับช่วงปลายยก4ครับลูกนี้ฮะลูกนี้ฮะลูกสำคัญเลยครับบนเวทีพร้อมเชิญพี่ปาครับผลการให้คะแนนของมวยคู่นำรายการในวันนี้กรรมการภูมิใจผ่านประยูนไอ้นักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนไอ้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนการคมศักดิ์เป็นละม่อมให้ทางด้านมุมแดง48คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนและกรรมการเกียงไกรน้อยเกิดไอ้นักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนผลปรากฏว่าแชมเปี้ยนเป็นของทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญครับท่านพลอากาศตรีสมยศจุลเสกครับในสนามเวทีมวยแต่อากาศทุกปัตเตมีคาดเข็มขัดครับนี่พร้อมทั้งโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับแชมเปี้ยนวันทรงชัยครับนี่ลำน้ำมูลเอาละครับหมอด้วงท่านในสนามฮะขอบคุณครับแล้วก็ประธานบริษัทมาเวลครับมอบ 3,000 บาทครับคุณปริยามานบงนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับคุณปริยามานบงเรียนเชิญด้วยนะครับพร้อมทั้งคุณภูริพัฒน์จันเมืองครับนี่จากมาเวลนะครับเรียกว่ามอบคนละ 3,000 บาทให้กับนักมวยผู้ชนะในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับเราเบรกพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอ
ยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยยะหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมาคมศิษย์เก่ามจร.ร่วมใจเยียวยาภัยน้ำท่วมในยอดมวยวันทรงชัยการกุศล12ตุลาคมครับนี่ครับคู่4ของรายการนะครับเพชรตัดเพชรครับแดงเพชรรัตน์ออสปักช่องน้ำเงินเพชร FX Group นะครับส่วนสูงน้ำหนักฟอร์มของทั้งคู่นะครับก็ขึ้นให้แฟนมวยได้ชมกันแล้วนะครับยังให้ชมกันหรือว่าจนจบการแข่งขันแล้วครับคุณผู้ชมครับครับประวัติของทั้งคู่นะครับเพชรรัตน์นักชกวัย25ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความหมู่ท้ายก็ชนะคะแนนบรรดาศักดิ์สอตระกูลเพชรคุณผู้ชมครับในขณะนี้ผมนั่งอยู่กับท่านนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านนายกครับมีแฟนถามกันเยอะเลยวันนี้บอกเวทีมวยยอดมวยไทยรัฐนี่จะย้ายมาอยู่ที่เวทีมวยฐานอากาศทูปะเตมีหรือเปล่า เออนี่ตรงนี้ถามกันมาเยอะเลยฮะก็เอาว่าวันนี้เป็นรายการสัญจรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนัดเปิดสนามมวยเยาวชนของทหารอากาศที่ประสบความสำเร็จค่ะกับรายการยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสำหรับว่าจะย้ายมาหรือว่าจะมีแผนงานยังไงอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องทำการหารือแล้วก็พูดคุยกันในหลายๆฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะทุกท่านที่ทำให้เกิดรายการดีมวยเอกแล้วก็นักมวยต่อยสนุกกันทุกๆคนในวันนี้ค่ะขอบคุณไปยังผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านในสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศค่ะแล้วก็ทุกๆคนค่ะผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ทุกๆท่านที่ทำให้มีรายการในวันนี้สำหรับเสาร์หน้าค่ะก็ยังเป็นมวยรอบ TOA คุณกาวดีของฮีโร่นะคะที่คู่เอกจะเป็นการพบกันของทางด้านลูกขวัญกับพรเสน่ห์ก็กลับไปพบกันที่เก่านะธนากรสเตเดียมธนากรสเตเดียมค่ะแล้วก็สำหรับวันจันทร์นี้นะคะแฟนมวยของศึกวันทรงชัยยังไงไปพบกันที่เวทีมวยราชดำเนินชุดเล็กๆแต่ว่าน่ารักมากแต่ละคู่ออกมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องผิดหวังครับค่ะก็สำหรับแฟนศึกวันทรงชัยก็ขอให้ยังคงเหนียวแน่นแล้วก็ติดตามชมกันในทุกๆรายการของศึกวันทรงชัยค่ะครับน่าติดตามครับวันที่30นี้ราชดำเนินกับยี่ห้อของวันทรงชัยก้องฟ้าแน่ก้องชัยก้องชัยมวยเล็กๆครับเจอกับพลัดเล็กนี่เป็นคู่นำรายการสนุกดูเดือดตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ละคู่ออกมานี่คัดเค้นเน้นมาโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยพิจารณาแล้วออกมาเป็นคู่ให้กับแฟนไปติดตามชม30นี้ที่ราชดำเนินนะครับครับก็ขอบคุณคุณโอ๋นะครับคุณดร.ปริยกรรัตน์สุบรรณนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาไทยนะครับก็มาให้ข้อมูลกับพี่น้องแฟนมวยนะครับเสาร์หน้ากลับไปที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมนะครับความมันก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับบนเวทีเริ่มนะครับเพชรตัดเพชรครับเพชรรัตน์ออสปักช่องแดงครับน้ำเงินเพชร FA Group ครับแม่ถ้าบอกว่าเพชร FA Group นะบางคนยังไม่รู้เพชรตัวนี้เพชรตัวไหนนี่ไอ้เจ้าเพชรนี่ยมในขาวๆอ่ะจำได้ไหมครับตัวนี้นี่ส่วนฝ่ายเพชรรัตน์นี่ก็คือไอ้เจ้านพเก้าจิตเมืองนนท์เก่าครับดูนี่ไม่ต้องห่วงครับประสบการณ์ทั้งคู่นี่เก๋าเกมแน่นอนนี่เป็นมวยคู่ที่4การแต่ทอดในวันนี้ยอดมวยวันทรงชัยแดงนี่จากบุรีรัมย์นะครับน้ำเงินจากหนองบัวลำภูฟอร์มหลังก็ชนะมาด้วยกันนะครับคู่นี้ถูกคู่มากครับแน่มวยวันนี้นี่กระแสออกมาแล้วแฟนมวยเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะครับแล้วโดยเฉพาะแชมป์คนใหม่ยอดมวยวันทรงชัยนะลำน้ำมูลเล็กครับเห็นไหมสวยงามการยก4นี่เป็นรองใช่ไม่ได้ปลายยกนะปลายยก4ไงปลายยกได้ปลายยกอย่างที่พี่ปาพูดเลยนะเก่งยก4เออไอ้หมอนี่มันเก่งยก4นะครับน้ำมูลเล็กเนี่ยโอ้ครับเจ้าดวงนี่วางแผนแยบจนมากครับพี่ปาครับเอาละครับบนเวทีคู่นี้เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับหมดยกที่1ยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับนี่นะครับเครื่องดื่มจัสซ่าครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังมีลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยบริษัทโชจุงลูกหมากจำกัดยาทาน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียครับรวมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์น้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครพัดลมแม็กคอร์เจนกายสบายตัวไม่กินไฟ
ยามองตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสวมบริตั้งกุยจับโดยคุณวิชัยกิติธิบริษัททีเอเพย์ไม่ได้ถ่ายจำกัดมหาชนมวยรอบคุณเก่าทีเอคุณเก่าทีฮีโร่ฮีโร่ไม่ซึมโดยคุณเกียรติฟ้าและหาพรสวรรค์ขึ้นถึงจะซ่าสลากินผลไม้สดชื่นโดนใจโดยคุณสุปรียาอินจันปันคุณบอกซ่าซ่าผมก็ว่าดื่มแล้วมันซ่าจริงๆอ่ะผมก็ซ่าตลอดเพราะดื่มแต่จัดซ่าครับเอามาตอนนี้เกมบนเวทีดีกว่านี่คู่4เสียช่วงนิดนึงนี่ฝ่ายแดงนี่เพชรรัตน์มีจ่าเสกดูแลอยู่นะจ่าเสกดูแลอยู่นี่ฝ่ายน้ำเงินนี่คือไอ้เจ้าเพชรนิยมน่ะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพชร FA กรุ๊ปครับตัดตัวนิยมออกไปฮะมารู้นี่นายเหนียวแน่นนะหมอนี่นายเหนียวแน่นเลยขาวๆเนี่ยโหดเยี่ยมใจไม่ต้องห่วงเกินร้อยครับเพชรรัตน์นี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของคุณกล้าเมืองเพชรนะครับลูกเมืองเพชรวันนี้มีโก้ขอคำสิงครับยืนอยู่ที่มุมด้วยนะครับเซียนโก้ขอคำสิงเปิดเกมครับเพชร FA กรุ๊ปเบียดไอ้เจ้าเพชรนี่มันต่อยกับใครมันก็เปิดเกมตลอดแล้วเพราะอาชีพของมันคือเข่าในประเภทถูกเกาะติดคิดตังแซบูแซบูดับเครื่องชนเบียดติดตลอดครับแข้งขวาอัดเข้าไปนี่ครับทีมงานจาเซครับแล้วก็คุณกล้าเมืองเพชรจากปากช่องนะครับซ้อมอยู่ที่ปากช่องวงในเกาะแล้วครับเกาะใช้กำลังครับยังตีแดงมีเพชรรัตน์นะครับน้ำเงินเพชรเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพชรนิยมครับถ้าบอกชื่อนี้แฟนมวยจำได้เลยรุ่นเก่าเพชรนิยม FA กรุ๊ปครับขับศอกโต้เพชรรัตน์เกาะในแล้วครับเพชรปั้มฟัดหมุนไปครับหมุนหมุนครับหมุนแล้วก็ยัดเข้าไปเหนียวแน่นเหนียวแน่นแข็งแกร่งเขาอาชีพเพชรนิยมตัวขาวๆหัวใจนี่โหดเยี่ยมขยับเดินเดินไฟแดงนพก้าวหรือว่าเจ้าเพชรรัตน์นี่จังหวะฝีมือนะลีลาสายตาจัดจ้านเนี่ยว่ามากหมกหมดยกมากยกแล้วมันใจเหี่ยวหรือเปล่าตรงนั้นแหละครับยัดไส้ตลอดเดินตลอดเน้นในตลอดครับเพชรนิยมน้ำเงินนี่เป็นยก2นะครับคู่ที่4ของการถ่ายสดวันนี้มวยสนุกทุกคู่เลยนะครับสมศักดิ์ศรีแล้วก็สมราคาเป็นนักเปิดสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับขอบคุณพลอากาศตรีสมยศกุลเสนด้วยนะครับแต่ว่าวันเสาร์หน้าก็น่าจะยิ่งสนุกนะมวยรอบ TOA ลูกขวัญกับพรเสน่ห์กลับไปที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมนะครับสำหรับเสาร์หน้าหมดยกครับหมดยกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับช่วงพักยกครับขอบคุณลูกมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยบริษัทโชจุงลูกมากจำกัดบริษัททีโอเอเพมประเทศไทยจำกัดมหาชนเมื่อรอบปูนกาวทีโอเอปูนกาวเดี่ยวฮีโร่เครื่องมือช่างต้องรู้ใจในช่างสำหรับอู่ซ่อมรถต้องที่บริษัทเอ็กตาแม็กเทคจำกัดสมกับหรือตั้งกุยจับเติมพลังงานให้คึกคักตลอดวันด้วยสวมสกัดผสมน้ำผึ้งโดยคุณวิชัยกิติธิยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาวยาน้ำแก้ไอตราเสือดาวโดยในห้างไปสารเวชพงศาแอนตาซินจะรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเครื่องดื่มจ้าซ่าสุรากินผลไม้สดชื่นโดนใจโดยคุณสุบิยาอิจันปันฮีโร่ไม่ชินโดยคุณเกียรติฟ้าและหามพรสวรรค์เครื่องปรับอากาศมาวิวแอร์ของคนไทยมาตรฐานระดับสากลและรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง12ปีตอนนี้ลุ้นเกมบนเวทีครับนี่เบียดในปั้มในเข่าอาชีพครับเอ้าสู้ในเพชรรัตน์แข้งซ้ายเตะสวยงามติดในตลอดยิ่งโดนยิ่งเดินครับเพชรนิยมนี่ FA กรุ๊ปเหนียวแน่นแข็งแกร่งอยู่แล้วทำเข่ามาค่ายนี้นี่ความเชื่อถือสูงเสียตองเสียตอง FA กรุ๊ปเจ้าของเสียเรียมอย่างเงี้ยใช่ครับก็เพชรบุญชูไงพี่ป่านะขุนเข่าดิมโขโอ้โหฟันด้วยศอกฟันด้วยศอกขยับเดินตีด้วยเข่าดึงเหลี่ยมตีด้วยขวาโต้อ้าวว่ายังไงยุบหรือเปล่าหมดมวยเข่าต้องไม่มีหยุดนะต้องเดินตลอดชนตลอดเปิดเกมตลอดนะครับหยุดไม่ได้ครับอัดเข้าไปอ้าวใช้เหลี่ยมช่วยครับนี่ครับใช้เหลี่ยมช่วยหักมันไปครับโอ้ยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเป็นไงขาอุปสรรค
เกิดเป็นไงครับนับเลยครับพี่ป่าอะไรเกิดขึ้นนับเลยโอ้ตะคิวหรือเปล่าครับตะคิวหรือเปล่านับ8เลยเสีย2คะแนนเลยอย่างนี้ต้องเรียกเกมคืนให้ได้แต่จะได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโดนไม่ถึงนับแล้วครับเพชรหักเหลี่ยมครับเพชรรัตน์ใช้เหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมสู้กับความแข็งแรงแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะฟื้นแล้วครับน่าจะฟื้นแล้วครับเดินเหมือนเดิมทีมนำเกาะในเสียบเข้าไปนี่เป็นยก3นะครับเวลายังเหลือเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมมาถึงครึ่งทางว่าอย่างนั้นเถอะก็ยังต้องขยับโอ้ยดักแทงขวาสะอึกสะอื้นสะทบสะท้านสะเทือนสารภาพเลยนะโดนเข้าไป3เม็ด4เม็ดกรรมการเอ้าว่าแค่เอ้าว่าต่อว่าต่อเดินต่อมันออกอาการแล้วถึงกับงอเป็นปอบกุ้งเผาไปเลยนะครับสารภาพหรือเปล่าเพชรนิยมนิยมไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้ไม่นิยมแล้วเจอชุดใหญ่เลยกรรมการเกรียงไกรน้อยเกิดยังให้โอกาสนะครับโอ้ครับแตกนะครับแตกอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันมวยได้นับแต่แตกนะพี่ปานะโดนศอกโดนศอกโอ้แต่มันโดนเข้าไปนี่ถึงกับออกโอ้ยอมกันยอมไม่ยอมไหมเอาเดินอันตรายเหมือนกันนะศอกไม่แน่นะพี่ปานะใกล้ๆเลยฟันเข้าไปชักเข้าไปเนี่ยหยุดเหมือนกันนะเพชรรัตน์หยุดเหมือนกันว่ายังไงโมกยกมีเสียวอีกแล้วยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับกลับมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับนี่นะครับแผลแตกของเพชรรัตน์นะครับซัดกันอย่างดุเดือดเลยนะครับแดงได้นับครับดูครับได้นับลูกไหนครับช่วงยก3ครับหักครับหักแล้วก็เข่าตามเข้าไปโอ้ครับบอกที่ท้องโดนที่ท้องครับชี้ให้ดูที่ท้องจุกหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้ไม่ลูกนี้ไม่นับนะครับมีย้ำเข้าไปอัดเข้าไปนะครับแดงได้นับครับแต่ตัวเองมีแผลแตกครับเกมยังดำเนินต่อไปครับยก4ครับแดงเพชรรัตน์ออสปักช่องครับน้ำเงินเพชร FA กรุ๊ปครับดูเกมของเพชรครับน่าจะบดเบียดลุกให้หนักขึ้นนะครับจะเปิดบาดแผลของเพชรรัตน์ให้กว้างขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะเพชรรัตน์นั้นมีแผลแตกครับมีแผลแตกนี่ฮะเลือดยังไหลอยู่ครับแม้ว่าจะพี่เลี้ยงจะห้ามเลือดแล้วนะครับช่วงพักยกเลือดยังไหลอยู่ครับชลัดจะมีโอกาสก็ตรงนี้นะครับเพชรจะมีโอกาสก็แบบตรงนี้ครับตรงที่คู่ต่อสู้นั้นมีแผลแตกครับสับศอกยับเข้าไปพอเห็นแผลแตกในกำลังใจเริ่มมาเหมือนกันนะไอ้เจ้าเพชรนิยมแม่มันออกลีลาออกเหลี่ยมออกข้างแล้วมันออกแข้งออกวุ้ดไปเลยเห็นไหมเลือดเริ่มออกนะโอ้โหเหยาแล้วมีเสียวมันก็มีเสียวเหมือนกันยังเดินแล้วเดินเน้นศอกต้องเน้นศอกต้องเปิดบาดแผลให้เลือดออกให้เยอะหน่อยโอ้พี่ป้าเอาอันตรายเหมือนกันแล้วนะฟันใกล้ๆเลยว่าเสียวแล้วว่าเสียวแล้วไม่แน่นะคาไว้ครับแทงและคาครับเพชรรัตน์เลือดเข้าตาไหมเลือดเข้าตาหรือเปล่าบรรดาพี่น้องแฟนมวยในสนามโหหิ้วกันใหญ่เลยนะเอาฟันด้วยศอกลองเอวปากลงไปข้างล่างมันแต่ว่าเล่เหลี่ยมมันเหลือลายเหลือเกินนะเพชรรัตน์นี่จับปักช่องขยับเดินออกลีลาขยับเดินไปเดินไม่รีบอย่านิ่งอย่ารอจะเฉยต้องให้ไว1 2 1 2เจอหมัดจับลุยครับเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับวงในซอยทีนึงครับถูกบ้างผิดบ้างโอ้ยครับเลือดเยอะขึ้นเลยครับตอนนี้ครับล็อกแล้วหมุนล็อกแล้วหมุนครับนี่คือล็อกคงคอยเอ้าต้องพยายามต่อครับจะนิ่งจะรอไม่ได้ครับไอ้เจ้าเพชรนี่เพชรนิยมเอเบกุ๊ก
โดนนับเกี่ยวไป2คะแนนเสียไป2คะแนนโอ้แต่เลือดเลือดท่วมหน้าเลยนะเลือดเข้าตาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ท่วมจอยังไม่ท่วมจอต้องพยายามต่อต้องพยายามต่อไอ้เจ้าเพชรยิงหมัดสับศอกทีนึงอ้าวเสียงเชียร์รออยู่ครับนี่ยก4ครับยก4เบียดอีกครับวงในมี2มั้ยความตื่นเต้นของมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับถ้าชอบวันทรงชัยแฟนคลับนะวันจันนี้วันจันนี้โอ้โหสุดยอดชุดเล็กๆตัวน่ารักมากแต่ละคู่ออกมาแล้วไม่ผิดหวังครับเอ้าตอนนี้เกมบนเวทีเลือดท่วมหน้าแล้วเพชรรัตน์พยายามต้องพยายามต่อครับหมดยกยอดมวยวันทรงชัยสัญจรสนับสนุนโดยบริษัทเอ็กตร้าแม็กเทคจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J โดยโชจุงกรุ๊ปครับบรรยากาศที่มุมแดงครับมุมของเวชรัตน์ออดปากช่องครับแผลแตกที่หน้านี่ช่วงพักก็เป็นโอกาสที่จะเรียกว่าเช็ดเลือดให้มันดีขึ้นนะครับพี่ปะแต่เมื่อเลือดนี่เห็นเนี่ยดูดิโอ้โหนะเปื้อนน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันนะเพชรรัตน์แต่จะพยายามงัดศอกตลอดนะเพชรนิยมครับจับเข้าไปจะเปิดบาดแผลให้กว้างขึ้นนะครับวันนี้มาเวลก็แจกแอร์กันหลายเครื่องเลยนะครับภายในสนามตอนนี้ก็ยังมีจับรางวัลแจกมาเวลกันอยู่อ้าวยกสุดท้ายครับแดงเพชรรัตน์ครับน้ำเงินเพชรคุณนี่เพชรตัดเพชรครับครับย้ำเข้าไปครับพยายามที่จะย้ำนี่ครับศอกซ้ายศอกขวาพยายามย้ำแผลเก่าแล้วครับพอมวยที่ถูกมีหมัดมาเสริมไอ้มวยที่ถูกนับเนี่ยมันเสียไป2คะแนนนะลูกที่ช่วยได้คือหมัดแล้วแผลเก่าทำให้มันแตกเยอะไปอีกใช่ครับอาจจะเป็นไปได้คือทำให้กรรมการจับแล้วก็ให้หมอดูก่อนนะจับแรกวันนี้ต้องบอกว่ายอดมวยวันทรงชัยวันนี้นี่ออกมาแล้วเป็นแฟนหลายท่านบอกประทับใจเหลือเกินครับนะไม่ว่าจะเป็นคู่ของไอ้เจ้าสุริยันเล็กกับพิวัตรแม้กระทั่งถึงแม้เจ้าก้องเมืองตังจะชนะแต่ก็ลุ้นเสียวตลอดนะครับใช่ครับแล้วยังมานี่ช่อฟ้านะโดนปลายยก4พลิกสถานการณ์เลยใช่ครับชักทอชักทอชกไปมากๆแล้วจะหมดยกกระทอเหมือนกันนะไอ้เจ้าเพชรนิยมออกลีลาเลยหมัด1 2ยังไงวันจันทร์นี้พบกับศึกวันทรงชัยนะครับวันจันทร์นี้พบกันที่ราชดำเนินครับรายการมวยต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่นัดใหญ่แต่ว่าการจัดคัดเข้มคู่มวยออกมาแต่ละคู่แล้วท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเริ่มตั้งแต่อนันตชัยเล็กกับแอดเทวดาตามด้วยเด่นทุ่งทองนะของผู้กองแกะใส่กับชาญศักดิ์สิงห์พนมทองมีดินเนื้อทองครับยอดฝีมือเจอกับยอดแสนเก่งนี่แล้วก็มาอิทธิฤทธิ์ครับกับพระเดชศึกตามด้วยยอดดอยตัวนี้โอ้โหแฟนตามกันเยอะเหลือเกินตอนนี้เจ้ายอดทอยนี่นักน็อกมา12น็อกแล้วใช่ครับของสีเมืองโหดมากครับยอดทอยไฟนี้จะน็อกอีกหรือเปล่าในการเจอกับเทพลิขิตให้คำตอบโอ้โหมาดูคู่รองก็เป็นฟ้าบุญมีใส่กับยอดเพชรไอ้นี่ก็เหนียวนึบเลยยอดเพชรครับส่วนคู่เอกก็หลายคนบอกดูไทยรัฐทีวีแล้วยังคล่องใจเหลือเกินก้องชัยกับพระรหัสเล็กมาเป็นคู่นำรายการวันจันทร์นี้พบกันที่ราชดำเนินนะครับวันทรงชัยช่วงท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับตีเร่งกองรัวเพชรรัตน์ก็คุมเกมมาไว้นะครับพอได้นับยก3เพชรพยายามที่จะย้ำแผลเข่าครับหลายจังหวะแต่มันไม่โดนครับยอมเมื่อมันไม่โดนหมดยกสุดท้ายครับแล้วก็คู่สุดท้ายด้วยครับนะแล้วก็หลังจากจูมือแล้วก็คงจะลาคุณผู้ชมไปหน้าแล้วก็เจอกันใหม่วันเสาร์หน้าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวไปประชันพันกันนิดนึงไปโฆษณากันหน่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาแล้วก็ลากันนะครับผู้ชนะครับนี่เพชรรัตน์สวยงามพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมายอดมวยวันทรงชัยสัญจร
คุณผู้ชมครับยอดมวยวันทรงชัยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันนะคุณนนท์นะครับเราสรุปผลให้กับแฟนทางบ้านทราบนิดนึงครับก็เริ่มจากคู่หนึ่งนะครับสุริยันเล็กพอยันยิ่งก็ชนะคะแนนอภิวัตรสอสมนึกครับก้องมึงตังชนะคะแนนเท้าชนะน็อกเข้ากับโขงยก3ครับคู่เอกลำน้ำมูลเล็กชนะคะแนนช่อฟ้าครับแล้วก็คู่4ครับเพชรรัตน์ชนะคะแนนเพชรครับมันมีรายการอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวแนะนำให้กับแฟนทราบวันเสาร์หน้าเสาร์หน้าติดตามมวยรอบนะครับลูกขวัญกับพรเสน่ห์อ้าววันนี้เวลาเราหมดเวลาแล้วลากันเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้เราทั้งสองลาคุณผู้ชมเท่านี้นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมวยวันทรงชัยสัญจร